19 กุมภาพันธ์วันวิสาขาบูชาละชั่วทำดีโดยการบวชเนกขัมมะปฏิบัติที่วัดสังฆทานขอเจริญสุขญาติโยมที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดบ้านพรับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำก็ขอให้ญาติโยมได้รับความรู้ได้อานิสงส์แต่การได้ชมได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ทุกท่านที่มาแสดงธรรมหรือว่ามาประพฤติปฏิบัติธรรมนำให้เราเกิดความศรัทธาความเชื่อปัญญาความเข้าใจก็มีความเชื่อมั่นในการที่จะศึกษาธรรมหรือว่าประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดมงคลกับการดำเนินชีวิตส่วนตัวครอบครัวหรือว่าการอยู่กับสังคมแต่เรามีธรรมะประจำใจนะฮะเราจะไปกระทบกระทั่งไปสัมผัสกับอารมณ์บันไดเนี่ยมันก็จะแก้ไขได้ง่ายเพราะจิตใจของเรามีความเข้มแข็งก็เรียกว่ามีภูมิต้านทานภูมิต้านทานทางด้านกายร่างกายนี่ก็สำคัญและยิ่งที่สำคัญไปกว่าก็ทางด้านจิตใจเนี่ยฮะมีเราสังเกตในคนที่ร้องป่วยติดเตียงถ้าเกิดว่าไม่ได้ฝึกไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไปพื้นปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานมาก่อนเนี่ยจะทุกข์มากใช่ไหมแล้วก็ขยับเคลื่อนเคลื่อนตัวไม่ได้ต้องอาศัยบุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะรู้สึกทรมานแต่ถ้าเราฝึกไว้ก่อนแล้วเตรียมตัวไว้ก่อนเห็นไหมมันจะต้องอยู่ในลักษณะนี้เป็นแบบนี้ในใกล้ๆวาระสุดท้ายแล้วทุกคนก็ใกล้เคียงกันถ้าเตรียมตัวหรือว่าเตรียมใจไว้ก่อนการพิจารณาการปรองเรื่องของสังขารมันก็ทำให้เราไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายหรือไม่ทุกข์ก็รู้จักการปล่อยวางเป็นอะไรถึงเวทนามันจะเกิดขึ้นทางร่างกายว่าจิตใจของเรารู้สึกว่าจะขาดที่พึ่งแต่ว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเรามีหลักของเรื่องของการปฏิบัติให้เป็นตัวช่วยฉะนั้นก็ขอให้ญาติโยมใส่ใจหรือสนใจนะเรื่องการปฏิบัติครับขออาการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากแม่ชีวัฒนาเจริญพรจ่าโยมข้าพเจ้าอาจารย์เจ้าค่ะทั้งสองค่ะจ้ะแม่ชีจะถามว่าเราเป็นแม่ชีนะคะลูกที่แม่ก็เคยอยู่อาสาอยู่ตอนนี้ทางวัดเขามีเรื่องยุ่งแม่ก็เลยกลับมาอยู่บ้านคนเดียวบ้านนี้ก็ห่างไกลจากหมู่บ้านแล้วก็คนเดียวนะคะ
แล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดแม่ก็อยู่ได้ค่ะแต่ว่าเวลาเข้าพรรษาเนี่ยแม่ถามว่าจะเป็นอะไรที่ว่าเข้าพรรษาอะไรนะคะก็บวชใหม่ก็ไม่รู้ฮัลโหลค่ะไม่เสียงค่อยได้ยินไหมได้ยินไหมคะจ้าได้ยินแล้วจ้ะฮัลโหลจ้าได้ยินจ้ะค่ะแค่นั้นค่ะคำถามว่าเวลาเข้าพรรษาเนี่ยแม่ชีจำเป็นไหมคะที่จะต้องไปเข้าพรรษาอยู่วัดนะคะเพราะตอนนี้แม่อยู่ที่บ้านอยู่ค่ะแต่บ้านน่ะอยู่คนเดียวค่ะแล้วไกลจากหมู่บ้านพอสมควรค่ะจ้ะครับเหมาะไหมคะแม่ชีถามว่าตอนนี้คือไม่ได้อยู่ที่วัดแล้วครับคือทางพระที่วัดเนี่ยท่านให้กลับมาอยู่ที่บ้านแต่ว่าก็อยู่คนเดียวแม่ชีก็เลยอยากถามว่าช่วงจำพรรษาเนี่ยครับจำเป็นไหมว่าที่จะต้องไปจำพรรษาที่วัดเท่านั้นอยู่บ้านทำได้หรือเปล่าครับหลวงพ่อจริงๆถ้าเป็นโยมชีแล้วก็ต้องอยู่วัดหรือว่าอยู่ที่สำนักที่เป็นแม่ชีอะไรเงี้ยนะถ้ามีเป็นสำนักนะหรือเป็นวัดก็ต้องอยู่วัดแต่ถ้าว่ากรณีที่มันจำเป็นบางครั้งบางคราวอะไรนะเราต้องสมมติว่าต้องกลับไปอยู่บ้านด้วยเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่ว่าแต่จะไปอยู่อนานๆนั้นก็ดูก็คือไงฮะถ้าดูในสายตาของคนทั่วไปก็ดูว่าไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะเป็นนักบวชเลยต้องอยู่วัดใช่ไหมแล้วอยู่สำนักที่ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยมันก็จะดูแล้วทำให้เกิดความศรัทธาประสาทะนะฮะของพุทธศาสนิกชนน่ะเนาะเขาก็อาจจะไม่ตำหนิติเตียงบางทีก็เพราะเราบางทีถ้าเราไม่ทำแบบก่อนเก่าที่เขารักษามาแต่ดั้งเดิมอะไรเงี้ยนะมันก็จะทำให้เกิดตำหนิติเตียงการตำหนิติเตียนอะไรบางทีถ้าเราไปทนกับคำข้อรหาหรือว่าติเตียนอย่างไรไม่ได้มันก็จะไม่สบายใจนะแต่บางครั้งบางคราวก็ต้องไปอยู่ได้ใช่ไหมไปอยู่ได้ถ้าแต่ว่าถ้าไปอยู่ถาวรอะไรงั้นก็คงไม่ค่อยเหมาะเท่าที่ควรนะนะนายโยมเข้าใจนายโยมเข้าใจเจ้าค่ะบางครั้งบางคราวเราก็มาอยู่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าไปอยู่นานๆโดยที่ไม่ไปวัดเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นแม่ชีนะเรากลับไปวัดบ้างนายโยมนะค่ะมันจะได้ไม่เป็นที่กระหังอันนั้นก็เป็นที่กระหังแม่ชีทำไมอยู่บ้านเนี่ยเพราะจะมาอยู่มานานจะรู้เลยไหมเข้าใจว่าบางทีก็มีก็เก่าหาอะไรเนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรเราก็ต้องคอยแก้เอาไว้ตรงนี้นะก็ต้องช่วยแก้เพราะว่าเขาดูว่าแม่ชีนะเมื่อตัดสินใจที่ออกบวชเป็นโยมชีแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่วัดใช่ไหมอยู่กับวัดหรืออยู่สำนักแม่ชีอะไรประเภทนั้นนะฮะมันก็เป็นสถานที่แม่ก็ไม่อยากมาอยู่หรอกค่ะเพราะว่าแม่อยู่วัดนะปัจจุบันจิตแม่ก็นิ่งสงบดีมากเลยแต่คราวนี้ทางวัดเขามีปัญหากันแล้วมีญาติโยมบางคนกับพระบางลูกเขาบอกว่าแม่นะกลับไปอยู่บ้านก่อนให้แบบได้เจ้าวัดใหม่ก่อนอะไรแบบเนี้ยแม่ก็เลยจำต้องออกมาเนี่ยแม่ก็อยู่จิตสงบดีมากเลยอ่ะแม่ชีไม่อยากออกมาแต่ก็ไม่มีปัญหาแม่ได้ออกมาก็ยอมลองพิจารณาดูให้ดีเนาะเนาะลองพิจารณาดูว่าแม่จะถามข้อหนึ่งค่ะเรื่องปฏิบัตินะคะขณะปัจจุบันนี้นะคะที่ว่าแม่นั่งสมาธินะคะพอเราจิตสงบแล้วนะคะจิตสงบแล้วนะคะมันมีอาการที่ว่าคือยังไงนะโยมถ้าเกิดว่าจิตใจเราสงบแล้วอยู่ที่ใดที่ไหนก็ได้ใช่ไหมที่บอกให้เคยพูดให้ฟังอยู่เสมอว่าวัดจริงๆนะข้อมันก็คือข้อวัดปฏิบัติวัดวอแหวนให้กาดต่อเต่าหรือรอเรือใช่ไหมเราประพฤติปฏิบัติรักษาศีลเจริญจิตภาวนาอยู่ตลอดต่อเนื่องที่นั่นก็เป็นวัดนั่งก็มีวัดยืนก็มีวัดเดินก็มีวัดเวลานอนเราก็มีวัดเราก็มีข้อปฏิบัติไงเราเพียรภาวนาคือประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเหมือนเนี้ยถ้าพูดกันง่ายๆตามหลักของการประพฤติปฏิบัติเขาบอกว่าถ้าเราเจริญด้วยสติปัฏฐานทั้ง4ใช่ไหมตัวเดินทั้งสติปัฏฐานทั้ง4ทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนอันนั้นเราชื่อว่าเรามีวัดเนี่ยฮะวัดคือข้อปฏิบัติของเรามีอยู่ตลอดเวลานะยิ่งถ้าว่าเราทำจิตใจของเราให้พิจารณาสังขารร่างกายของเรารู้สุขรู้ทุกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในกายานุปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานจิตานุปัฏฐานธัมมานุปัฏฐานเรียกว่าสติปัฏฐานทั้ง4ที่เราเรียนเราท่องล่ะถ้าเราทำเข้าถึงอย่างนั้นชื่อว่าเรามีวัดอยู่ตลอดนะเราอยู่กับวัดแต่ทีนี้ถ้าเราไปบวชเป็นแม่ชีได้โดยสังคมโดยทั่วไปนั้นเห็นไหมก็
ก็ตัวก็ต้องอยู่วัดใช่มั้ยหรืออยู่สำนักก็ได้มั้ยถ้าไปอยู่บ้านเขาก็จะดูแบกไปนะแต่ที่จริงมันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรื่องของสังคมอ่ะนะอยู่ไหนก็ปฏิบัติได้อ่ะแต่ว่าแต่ไม่สิเขาปฏิบัติความนิยมชมชอบของสังคมเราใช่ไหมมันจะเป็นในลักษณะเช่นนั้นหลังจากโยมก็พิจารณาดูก็แล้วกันนะอันนี้ให้ความเห็นนะนะให้ความเข้าใจนะครับคือว่าตอนนี้ที่แม่ปฏิบัติแล้วแม่มีอาการที่ว่าเวลาจิตแม่นิ่งแล้วน่ะมันมีอาการแบบมือนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะที่นั่งสมาธิอยู่ค่ะมันลอยขึ้นมานะคะแต่จิตแม่ก็รู้นะคะรู้ตัวอยู่อาการแบบนี้มันเป็นอะไรไหมคะอะไรเงี้ยได้ยินไหมลองนั้นโยมเสียงค่อยไปหน่อยฟังไม่ชัดเลยก็โยมนะได้ยินไหมคะเสียงค่อยถ้าเสียงอย่างนี้ได้ขนาดนี้ได้ยินนะฮะไม่เดี๋ยวยินไม่ค่อยยินคือว่าแม่ชีอ่ะนั่งสมาธินะคะเสร็จแล้วเวลาจิตที่สงบแล้วนะคะมือทั้งสองข้างนะคะมันจะลอยๆขึ้นมานะคะคือตัวนะคะเบาๆอ่ะมันเบาๆนะคะเบาๆแล้วมือจะลอยๆขึ้นมาอ่ะอาการแบบนี้นะคะอยากทราบว่ามันเป็นอะไรไหมคะยังไงแม่ไม่เข้าใจนะคะไม่เป็นอะไรมันเป็นปิติไงที่เกิดขึ้นนะฮะจิตใจเมื่อมีความสงบมันเกิดปิติไงปิติที่มันจะเกิดความสุขมันต้องเกิดกับปิติก่อนในการปฏิบัติเนี่ยนะมันมีปิติแล้วบางทีคนพองสยองก้าวบางทีตัวเบามันจะตัวลอยอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นหนักเข้าหนักเข้าถ้าเรามีสติกำหนดรู้เราไม่ไปยึดติดตรงนั้นมันจะกลายเป็นความสุขความสุขที่ลึก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 ลงไปลึกลงไปจนจิตใจมันนิ่งเป็นหนึ่งเดียวเหมือนที่ครูบาอาจารย์ว่ามันเป็นกายหนึ่งจิตหนึ่งเห็นไหมกายหนึ่งจิตหนึ่งกายเดียวจิตเดียวกายเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิท่านจะว่าอย่างไรนะครับเนี่ยพอเข้าไปมันเป็นหนึ่งนิ่งๆเข้าไปนานๆเข้าจิตมันเป็นอุเบกขาทีนี้อุเบกขานี่ว่าจิตใจมันจะรู้แล้วเฉยรู้เฉยทีนี้เมื่อเวทนาที่มันเกิดขึ้นจะเป็นทุกขเวทนาสุขเวทนาจิตใจมันก็ไม่ไปสอดสายไม่ไปยินดีใดมันจะมีความเฉยรู้แล้วเฉยได้นิ่งไปได้นานนั่งนานๆนะเวทนาก็ไม่ครอบงำมันในขณะที่ว่าจิตเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานนั้นนั่งเป็นหลายๆชั่วโมงก็ยังไม่เป็นไรเลยความปวดเมื่อยอะไรจะไม่มีตรงนั้นนะฮะกายมันสงบจิตมันสงบมันก็จะมีความสุขแต่มันต้องละมีปิติไปก่อนปิติมันเกิดสุขขึ้นมาดังนั้นเวทนามันชักจะดับแล้วเห็นไหมเวทนามันจะไอ้ความปวดความเจ็บอะไรต่างๆมันจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยจิตมันจะมารวมรู้กับไปตัวปิตินั้นนะฮะบางทีเราก็อาจจะตัวลอยตัวเบาอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกใช่ไหมแม่ไม่เคยมันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคือว่าเรายืนสมาธิว่าแม่จะเรียนมาจากวัดสังฆทานการยืนสมาธิค่ะหลวงพ่ออู๊ดน่ะสอนดีมากเลยแม่ก็ได้ตรงนั้นมาใช้นะคะวันนั้นแม่จะมีปิติคือนิ่งมากก็ทําต่อไปนะทําต่อเนื่องเราไม่อะไรก็ให้รู้ไว้เห็นมั้ยทีนี้ถ้าว่าก็มีพระในครั้งพุทธกาลก็มีชื่อพระไอ้ชื่อพระอะไรนั่นล่ะชื่อปณิยะหรือประธานิยะฉันรู้สึกว่าจะชื่อประธานิยะนะท่านก็ฟังธรรมนะฮะฟังธรรมนั่งฟังธรรมอยู่งูก็มากัดท่านงูมีพิษมากัดท่านนะถ้ามีปิติอยู่นะมีปิติในการที่ควังธรรมไม่สนใจงูมากัดก็ไม่สนอะไรเงี้ยกำลังมีศรัทธาแล้วก็มีสมาธิในการที่จะควังพิจารณาไปเลยงูมากัดท่านเจ็บโอ้ยพิษงูมันก็ซาไปทั้งตัวตัวทำท่าจะแข็งอะไรไปแบบพิษงูนะแต่ท่านมีปิติท่านพิจารณาไปโอ้เราตั้งแต่บวชมาศีลรักษาศีลแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติไม่ได้เดืองพ้อยไม่บกพร่องอะไรเลยเห็นไหมท่านก็ไม่ไปสนใจกับเรื่องพิษงูท่านก็พอพิจารณาไปเรามีความบริสุทธิ์นี่ศีลแล้วก็ดีแล้วก็ตั้งใจควังธรรมะดีพยายามทำสมาธิดีพิจารณาไปพิจารณาไปเกิดปิติทับซ่านพิษงูนั้นหายไปฮะปิตูไปหายไปแล้วท่านก็มาพิษลงไปอยู่ในเห็นเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนี่เคยปวดเคยเจ็บมันจะทำท่าจะแย่มันเป็นอนิจจังเนี่ยทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยพิจารณาไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ความธรรมนั่นแหละใช่ไหมน่ะในช่วงขณะอันนั้นอาจจะเป็นนิสัยเหตุปัจจัยนี้บารมีเขานะมั้ยแต่ว่าเราก็จะไปดูแคลนตัวเองเหมือนกันบางทีเราก็จะมีนิสัยเหมือนกันนะลองฝึกไปให้มันสู้กับเวทนาให้ได้ใช่ไหมเอาวิกฤตเป็นโอกาสได้ใช่ไหมจริงๆงูพิษมันกัดเนี่ยถ้าไม่รักษามันก็ตายใช่ไหมมันจะอยู่ไม่ได้หรอกแต่ว่าท่านมีปิติไงในการที่เขาฟังธรรม
คำจิตใจให้สงบพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นมันก็ทำให้ยกระดับจิตแล้วท่านไปนึกถึงศีลอะไรของตัวเองที่เคยประพฤติปฏิบัติมาไม่ได้บทพ้องอะไรยิ่งเพิ่มปิติเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมยกระดับจิตขึ้นมามันก็เลยทำให้บรรลุธรรมได้เราก็เชื่อได้เลยตรงนั้นน่ะเนาะเราก็พยายามทำแล้วกันนะโยมนะฝากด้วยจ้ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองค่ะจ้ะค่ะบางทีเวทนามันก็นะมันก็ทำให้เกิดประโยชน์เหมือนกันบางทีเราไปนั่งในสันชงสันชิกอะไรกันเนี่ยทั้งคืนบางทีสู้กับความง่วงทุกเวทนานะความฟุ้งซ่านอะไรนั่งบ้างยืนบ้างเดินบ้างอะไรเงี้ยเพื่ออะไรให้ความฟุ้งซ่านหรือว่าให้ทุกขเวทนามันดับไปเห็นไหมทำความเพียรความเพียรไม่ยอมแพ้นะมันก็สามารถจะทำให้มันข้ามไปได้แต่เวทนามันก็แข็งกล้านะเวทนาถ้าเราไม่อดทนจริงๆน่ะไม่ฝึกฝนจริงๆมันก็ข้ามไม่ได้แต่ว่ามันข้ามได้ทุกคนถ้าพยายามอ่ะแต่ทีนี้เราทนเราไปท้อซะก่อนไม่ทนเห็นไหมไปท้อถอยแต่แล้วมันก็ข้ามไม่ได้ใช่ไหมมันข้ามไม่ได้แล้วมันก็นั่นน่ะนิวรณ์ก็ครอบงำเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอยู่แล้วมันอยู่กับเรามาตลอดนะนิวรณ์นะแล้วก็สวดก็ท่องกันอยู่จะสังหารนิวรณ์หายอะไรเงี้ยนะมันจะได้มาสมาธิจะได้เป็นอิสระนะจากนิวรณ์สักทีอะไรเงี้ยนะมันต้องจริงจังนะถ้าไม่จริงจังแต่ท่องไม่ทำไม่ถึงมันก็นะมันก็ไม่ข้ามนะเพราะว่ามันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติอยู่ที่การกระทำมันไม่ใช่อยู่ที่การอ่านข้องท่องจำอย่างเดียวเพราะนั่นเป็นความรู้ร่วมความเข้าใจที่จะต้องนำมาใช้หรือว่านำมาประพฤติปฏิบัตินะฮะในวิธีการต่างๆนะที่เป็นคำสอนหรือว่าคำแนะนำของครูบาอาจารย์นั่นนะฮะที่ท่านก็เรียบเรียงเอาไว้ให้เกิดความเข้าใจเรื่องของวิธีการประพฤติปฏิบัตินั่นเองนั้นญาติโยมใส่ใจหรือสนใจก็เป็นเรื่องน่าอโมทนานะจะเป็นญาติโยมที่อยู่บ้านอยู่เรือนยังไม่ได้ออกบวชมาอยู่กับวัดเนี่ยเราก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติธรรมได้เห็นไหมบางทีเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะมาวัดกันแล้วก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติเป็นกิจวัตรได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะทำงานได้หน้าที่อะไรก็แล้วแต่เราก็ทำงานให้เป็นวัดก็แล้วกันคือมีสติสัมปชัญญะอยู่กำลังทำอะไรอยู่กำลังคิดอะไรอยู่นะฮะคิดแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในวัดนะมันนอกวัดนะฮะถ้าคิดแบบนี้มีข้อวัดในข้อปฏิบัติเห็นไหมเนี่ยมันก็ต้องมารู้ตรงนี้รู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะต่อไปมันก็จะค่อยแก้ไขนะจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในทางที่มันไม่ถูกทำให้เกิดทุกข์นะฮะมาวกเข้ามาหาตัวเองมันก็เกิดธรรมะขึ้นมาเห็นไหมนั้นครูบาอาจารย์บอกว่าให้เอาจิตเข้ามาไว้ข้างในนะฮะอย่าปล่อยจิตไปข้างนอกต้องเอาจิตไว้ในกายนะฮะคือให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันนั่นนะฮะเวลาที่เราจะคิดเราจะพูดจะทำอะไรเนี่ยต้องให้มันอยู่กับปัจจุบันให้ดูจิตให้เห็นจิตนะฮะครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านบอกว่าให้ดูจิตให้เห็นจิตเห็นความคิดนะฮะก็ถูกต้องอยู่นะเพราะว่าจิตนั่นน่ะถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่ดูเขาจิตมันก็คอยจะออกไปสร้างอุปทานนั่นนะฮะมันไปตามสังขารความปรุงแต่งนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราดูจิตดูความคิดมันก็จะเห็นเลยฮะสิ่งที่มันกระทบกระทั่งสัมผัสเนี่ยจิตจะวอกแวกวันไหวไหมมันจะออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสหรือไม่เราก็มาดูทีนะฮะตัวจิตนะฮะดูความคิดดูตัวจิตปรุงแต่งฮะก็อยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4ที่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนนั่นแหละฮะสติปัฏฐานทั้ง4นั้นถ้าเราพยายามประพฤติปฏิบัตินั่นน่ะมันก็จะเป็นการที่จะแก้นิวรณ์นะการนิวรณ์แก้นิวรณ์มันก็ทำให้ถอดถอนตัวอัตตาความยึดมั่นถือมั่นนะฮะให้มันหมดไปเห็นไหมแต่จริงๆมันไม่หมดแล้วก็ถือว่ามันไม่ไปยึดติดครับสิ่งที่ปรุงแต่งอะไรเหล่านั้นนะความปรุงแต่งมันยังมีสัปดาห์ที่ยังมีลมหายใจอยู่แต่มันรู้เท่าทันนะรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดมันก็ไม่ไปสร้างอุปทานไอ้ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าอะไรมันไปสร้างอุปทานมันไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ว่ามันร้อนก็ยังไปจับอยู่เพราะแต่ที่จะรู้ก่อนนะไหมไปจับถึงได้รู้ว่าร้อนสัมผัสแล้วถึงได้รู้ร้อนแต่ว่าผู้ที่
สัมผัสที่จิตรู้เท่าทันก็รู้ว่าสิ่งนั้นร้อนไม่ต้องไปสัมผัสไม่ต้องไปถูกต้องให้มันร้อนให้มันทุกข์ขนาดหนักนั่นแหละถึงจะไปรู้เท่าทันนะไม่ถึงขนาดนั้นนะมันจะมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ซะก่อนนะในความร้อนไฟมันร้อนเนี่ยถ้าว่าไปจับมันก็ร้อนมันก็ลวกมือทำให้เกิดเวทนาถ้าไปรู้ว่าร้อนเราไม่ไปจับมันก็ไม่ร้อนนะมันก็เป็นลักษณะนะฮะแต่จะห้ามไฟไม่ให้มันร้อนคงไม่ได้แต่ไปจับไม่ไปจับมันถึงไม่ร้อนใช่ไหมครับมันเป็นลักษณะนั้นนะเอาครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุดรครับจากโยมสมานจะเริญพรใจโยมจะถามว่าทอดกฐินนี่กาฉันจองกฐินตั้งแต่ปี41น่ะทอดเราจะได้บุญขนาดไหนคะแล้วก็โบสถ์ก็สร้างหลักเป็นแสนนะศาลานี่ก็สร้างแล้วเนี่ยจะได้บุญขนาดไหนคะสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมจ้าสร้างเสร็จแล้วจ้าทั้งเข้าตั้งแต่ปี41ทอดเองกฐินน่ะจองเองทอดเองจ้าแล้วก็สร้างพระไปองค์นึงแล้วก็ซื้อโต๊ะหมู่ชุดนึงจ้าจ้าครับโยมถามว่าทอดกฐินก็ทอดไปได้หลายปีแล้วครับหลวงพ่อแล้วก็เป็นจองเองแล้วก็ทอดเองครับแล้วก็สร้างพระแล้วก็สร้างโบสถ์เนี่ยโยมก็เลยถามว่าการที่ทํากฐินไปแล้วได้ทําสําเร็จอย่างเงี้ยครับจะได้บุญขนาดไหนครับแล้วมันก็ได้บุญนะทั้งที่พระท่านก็จะเรื่องแสดงเรื่องอานิสงส์ของการทอดกฐินอะไรใช่มั้ยมีอะไรบ้างเนี่ยโยมก็มีอ่ะเพราะว่าสิ่งที่ทอดกฐินนั้นเป็นการที่ว่ารวบรวมพลังสามัคคีกันนะฮะที่ไปรวบรวมที่เราจะได้แต่ที่จริงแล้วกฐินจริงๆก็เป็นการที่ทำให้วินัยกรรมของพระสำเร็จรุ่งเรืองพระที่อยู่จำพรรษา5รูป อยู่ครบพรรษานะฮะต้วนไตรมาสอะไรเนี่ยก็ต้องมีการทอดกฐินเพื่อพระจะได้มีจีวรนุ่งห่มผู้มีจีวรที่เก่าที่ขาดแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะฮะญาติโยมก็เอาผ้าไปทอดเดี๋ยวนี้มันก็ไปยุกขึ้นใช่ไหมผ้าก็เนาะก็มันก็เป็นกฐินนั่นแหละฮะก็เรื่องสมมติขึ้นมาทั้งนั้นแหละก็เป็นกฐินที่ว่าก็ทำให้เกิดอานิสงส์คือว่าพูดง่ายๆก็โยมก็ทำวินัยกรรมของพระให้สำเร็จลุล่วงพระก็จะได้อานิสงส์ใช่ไหมได้อานิสงส์ห้ามรรคแปดอะไรเนี่ยนะตามหลักของพระสงฆ์อ่ะนะต้องรู้ไออานิสงส์5มรรคา8ผู้ใจทำการการกฐินนั่นน่ะทำให้พระในวัดก็มีอานิสงส์กฐินอันนี้ก็ย่อๆเอานะก็แล้วตายไปก็ขอให้เขาเขียนไอ้หนังสือใบที่ส่งไปที่หลมโตเรียยังกระทรวงเขาบอกว่าขอไปพระราชทานได้ฉันก็บอกไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกหลวงพ่อน่ะก็ว่าไงโยมไงยังไงนะจ๊ะไม่ค่อยได้ยินโยมต้องให้เสียงดังอีกนิดนึงนะเสียงดังอีกหน่อยฮะโยมถึงจะได้ยินนะหลวงพ่อเขาบอกเขียนในหนังสือแล้วพิมพ์มาให้ฉันหัวฉันตายนะขอไปราชทานได้เลยอ๋อทางวัดหลวงพ่อท่านบอกว่าอะไรให้เขียนให้โยมเนี่ยส่งรายชื่อมาแล้วก็สามารถเขียนเป็นใบอนุโมทนาหรือใบสักอย่างเนี่ยนะครับโยมก็เลยบอกว่าคงไม่ต้องก็ได้อะไรประมาณนี้ครับก็ถึงว่าเราไม่เอาใบโมทนาก็เราก็ได้บุญอยู่แล้วโยมนะได้บุญที่จิตใจของเราไม่ถึงก็ไม่ต้องมีใบประกาศหรอกฮะมันก็อยู่ในจิตใจเขานะฮะเหมือนคนหลายคนมาถามว่าขอพูดค่ะนกในที่ว่าบางคนมาถามบอกว่าโยมอยากจะรู้ว่าองค์ไหนเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระอรหันต์หน้าตาเป็นไงบอกว่าไม่มีใบประกาศหรอกเห็นไหมมันอยู่ที่จิตใจเป็นคนอะไรก็ถามเหมือนกันน่ะใช่ไหมบอกว่ามันไม่มีใบประกาศมันอยู่ที่จิตใจใช่ว่าที่รู้ระก็เป็นธรรมดานี่แหละแต่ว่าใจท่านรู้ท่านละได้ถึงว่าไม่จะใครไปให้ใบประกาศท่านก็เป็นอริยะบุคคลเพราะว่าผลนั้นเป็นเรื่องของปัจจตังรู้เฉพาะตนหรือว่ารู้เฉพาะบุคคลทีนี้ในภาวะจิตใจของคนบางคนอยู่ระดับล่างๆก็ไม่สามารถจะไปรู้ภาวะจิตใจของผู้ที่มีอาสวะที่ไปสิ้นไปแล้วนะเป็นอริยะบุคคลก็อยู่สูงแล้วเลยไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้แต่ว่าเมื่อเราทําบุญกุศลอะไรก็แล้วแต่ถึงว่าเราไม่ต้องไปเอาใบโมทนานะฮะเราก็ถึงเหล่านั้นก็อยู่ที่จิตใจของเรานะฮะมั้ยอยู่ที่จิตใจของเราเป็นนิสัยเป็นบารมีอะแล้วโยมก็บอกว่าอะไรสร้างโบสถ์สร้างศาลานี่มั้ยสร้างโบสถ์สร้างศาลาเยอะเลยใช่มั้ยก็ทำไปก็ได้อย่างมันเป็นอานิสงส์บทละโยมที่ทำไปนะเพราะว่าเป็นศาสนสถานเห็นไหม
รัตนสถานเป็นที่บำเพ็ญบุญกุศลนะฮะบำเพ็ญบุญกุศลทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์เนี่ยจะได้มาใช้สอยสถานที่จะเป็นโบสถ์วิหารอะไรก็แล้วแต่หรือว่าศาลานะฮะมันก็มีอานิสงส์เพราะว่าเรามีความศรัทธานะฮะอยู่ในจิตใจของเราหมดถ้าเกิดว่าจะล่วงลับดับสูญจะสิ้นบุญไปก็ขอให้เรานึกถึงสิ่งที่กุศลผลบุญที่เราได้กระทำมานะที่ทำมานะมันจะได้เป็นสุคตะจินิมิตเป็นนิมิตที่ดีเออสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ทอดกฐินอะไรเงี้ยใช่ไหมช่วยพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรไหมนะอันนี้ก็อานิสงส์มันก็จะเกิดขึ้นทำให้เราได้สุคตินิมิตอันนั้นไปเป็นเรื่องดีละโยมนะฮะเราก็คิดถึงบุญกุศลที่เราทำอยู่บ่อยๆนะฮะเราก็จะได้สร้างสมไปเรื่อยๆแล้วก็เราทำไปนะถ้าเรามีกำลังนะฮะสามารถจะทำไปได้จนถึงวาระสุดท้ายมันก็ยิ่งดีอันนั้นเป็นการที่ว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยสร้างนิสัยไว้เราอย่าไปคิดว่าโอ้จะไปทำตอนที่ว่ามันจะไม่ไหวแล้วอะไรแล้วนะฮะเหมือนที่ครูบาอาจารย์ว่าไปเข้าป่าเวลาค่ำเจอไม่งามไม่ยามฝันบินไม่ทันแล้วไงนะอันนี้เราทำทุนทำบุญไว้ก่อนไงเตรียมเสบียงไว้ก่อนเนี่ยมันประมาทไม่ได้เห็นไหมชีวิตเราจะหมดลงไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้หรอกครับไหมบางทีเราจะว่าจะไปในอะไรช่วงอายุใครเท่านั้นเท่านี้เราก็ไปกำหนดเวลาอะไรไม่ได้หลายคนนะที่ประมาทนะที่เห็นนะบางทีรู้จักมักคุ้นกันบางทีเป็นครูเป็นอาจารย์บอกอ้าวเดี๋ยวให้อายุ60เกษียณก่อนคอยจะมาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมมันละอาจารย์บางทีพอเกษียณไปก็ไปเลยใช่ไหมไม่ได้ทางเข้าวัดเข้าเหมือนกันนะฮะเข้ามาเผาอะไรเงี้ยเข้าเมนเลยอะไรเงี้ยแทนที่จะเข้ามาสวดมนต์มานั่งสมาธิหรือเข้าเมนนะฮะอยู่มันไม่แน่หรอกฮะชีวิตนะฮะฝากไว้ด้วยนะโยมนะโมทนาที่ทำบุญทั้งกุศลไปนะฮะให้อยู่ที่ใจเราก็เลิกกันสร้างบุญไว้ที่ใจพาเราไปได้ทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีถึงทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเข้ามาขโมยไปมีมากก็ทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงแต่ทรัพย์จริงไม่กลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่จริงไม่มีใครมาแย่งจริงเพราะทรัพย์จริงมันอยู่ที่ใจใช่ปะอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมพาไปได้ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ประโกนนะบางทีเรามีทรัพย์สินเงินทองมากนะแต่เราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเลยคนรุ่นหลังเอาไปใช้หมดได้เห็นน่ะนะแล้วไม่ทำบุญอุทิศไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเจ้าของสมบัติที่สร้างทำมาเลยเห็นไหมก็มีประเภทนั้นน่ะนะแต่ว่าคนที่มีทรัพย์สินนะก็เสียดายห่วงลูกห่วงหลานนะก็อย่าไปทำบุญอะไรก็เสียดายอะไรเงี้ยไม่อยากจะทำอะไรนะทำก่อนนิดหน่อยกลัวมันจะหมดจะสิ้นไปอันนี้ก็ยังมีเพราะว่ามาถึงรุ่นหลังแล้วโอ้โหลูกหลานเอามาใช้สบายตายไปแล้วไม่ค่อยจะทำบุญอุทิศไปให้เลยใช่ไหมใช้เงินเพลิดเพลินไปเลยเพราะไม่ได้หนักไม่ได้เหนื่อยแม่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำไว้ให้เยอะเลยนะนะใช้สบายเลยเห็นไหมก็ไม่ได้คิดถึงผู้ที่สร้างที่ทำไว้ให้อะเพราะมันผ่านพ้นไปแล้วเห็นไหมไม่เห็นความหนักความเหนื่อยอะไรเงี้ยเนี่ยมีเยอะที่เป็นอย่างนี้นะโยมนะฝากไปด้วยเราโยมทำบุญอย่างนี้ก็ดีไปแล้วแต่ว่าทำไปตามกำลังนะฮะอย่าไปทำจนหมดกำลังกายกำลังใจก็เลยกันนะเห็นไหมทำให้มันพอดีถ้ามีกำลังกายกำลังใจก็ทำไปเห็นไหมยิ่งทำยิ่งได้กำลังกายกำลังใจนี่ก็ทำไปเถอะแสดงว่าเกิดอิทธิสงเป็นผลในปัจจุบันแล้วนะมาถ้าทำไปแล้วกำลังกายก็หมดกำลังใจก็หมดลดไปหมดเลยนี่ไอ้อิทธิสงจะไม่ค่อยเกิดแล้วนะเห็นไหมปีติใจไม่ค่อยจะมีอะไรนั้นต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะโยมฝากไว้ด้วยนะครับขอการหลวงพ่อขอการหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้าน คำถามนี้จากกรุงเทพครับหลวงพ่อโยมวิวัฒน์วิรัตมี2คำถามครับคำถามแรกโยมถามว่าคำว่าภาวนาคืออะไรครับภาวนาก็คือการบริกรรมอย่างหนึ่งนะการภาวนาเนี่ยที่ว่าเรามาใช้พุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอหรือว่าบริกรรมเกี่ยวกับตัจกะปัญจกรรมฐาน5เกสาโลมานะขาทันตาตะโจอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คือการบริกรรมหรือการภาวนาใช่ไหมหรือว่าจะมาพิจารณาอสุภะอะไรนี่ก็เป็นการภาวนาเหมือนกันหรือว่าติงสะการะสาสยายถึงอาการ32ให้เห็นเป็นสุภะจนเป็นอสุภะอะไรสวยไม่สวยอะไรเสื่อมไม่เสื่อมอะไรเงี้ยไหมพิจารณานั้นก็เป็นการภาวนาเห็นไหม
อันนั้นการภาวนาคือการบริกรรมหรือว่าการพิจารณาก็รวมไปด้วยกันนะครับคือการปฏิบัตินั่นเองครับคำถามที่สองครับหลวงพ่อโยมถามว่าเวลาโยมทำความสะอาดบ้านหรือว่าทำความสะอาดลานวัดถนนเข้าวัดแล้วโยมเนี่ยจะท่องพุทโธพุทโธไปด้วยเนี่ยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการภาวนาไปด้วยใช่หรือเปล่าครับนั่นก็เป็นการภาวนาไปด้วยเราท่องพุทโธพุทโธไปด้วยหรือแม้ถ้าเกิดไม่ภาวนาพุทโธเราก็เจริญสติให้ระลึกรู้แต่ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นก็คือการภาวนาคือการกำหนดรู้นั่นคือการภาวนาแล้วไหมอยากใช้บริกรรมอย่างไรก็แล้วแต่ถนัดทันทัดแต่ว่าการกำหนดรู้ให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันคือการภาวนาการตั้งสตินะฮะตั้งสติสมาธิให้อยู่กับปัจจุบันนั้นคือการภาวนานะจะใช้กรรมบริกรรมภาวนาอย่างไรก็นะให้เราสันทัดสนัดให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละคือการภาวนาก็ทำไปนะโยมนะเป็นเรื่องดีแล้วทำอะไรก็ให้มีสติมีสมาธิเข้าไว้มันก็จะได้เห็นความเกิดดับของจิตของความคิดของเราเห็นสุขเห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนเราสำรวจสังวรระวังมีการสำรวมสำรวจสังวรระวังในสังขารร่างกายและจิตใจของเราให้เห็นไอ้ทุกข์มันเกิดมันดับทั้งกายและจิตของเราเนี่ยฮะมันก็จะทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นไปต่อไปมันก็จะทำให้เรารู้จะให้เราละได้ก็เรียนกับสังขารร่างกายของเรานี่เนี่ยไปเรียนที่ไหนเนี่ยเห็นไหมอยู่ที่กายที่จิตทั้งนั้นฮะพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ดังที่กล่าวไว้น่ะก็อยู่ที่กายที่จิตของเรานะฮะอ่านกายอ่านจิตของเราให้ออกเห็นไหมอ่านรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในขันธ์ทั้ง5ของเราให้ออกรูปคืออะไรเวทนาคืออะไรเห็นไหมสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรขันธ์ทั้ง5ของเราที่เราก็ปัญจขันธาปรมาทุกขาขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อย่างยิ่งไงที่แม้เราอ่านคล่องท่องจำกันนะขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อย่างไรรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างไรทำไมจึงเป็นทุกข์เมื่อความไม่เที่ยงเกิดขึ้นทำไมบอกว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวเอ๊ะทำไมมันเป็นตัวตนนะก็เห็นว่าตัวเป็นตัวเป็นตนนะให้มันแยกให้ออกนะฮะถ้าโดยปรมัตถ์เห็นไหมไม่มีตัวตนแล้วโดยสมมติเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาทิฏฐิอะไรเนี้ยอันนี้ต้องเรียนด้วยตัวเองนะเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะไอ้การได้ยินได้ฟังอย่างเดียวถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติไม่เข้าใจใช่ไหมได้แต่จำแต่ไม่รู้ความเป็นจริงมันคืออะไรนะมันต้องจำแนกแยกแยะให้ออกด้วยตรงเนี้ยเอาใส่ใจสนใจก็ดีละโยมโภตนาให้ประพฤติปฏิบัติกันนะจะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเรานะสังขารร่างกายของเราอย่าเอาไปไม่ได้ไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นหรอกเห็นไหมมันเอาไปไม่ได้สักอย่างจะเป็นโลภโมโทสันอย่างไรอ่ะนะกายก็ต้องเอาไปเผาไฟหมดวิญญาณเมื่อไหร่วิญญาณไม่อยู่เมื่อไหร่เห็นไหมทิ้งสังขารไปเมื่อไหร่ก็เหมือนการหมดเลยฮะเป็นเท่าเป็นฐานไปหมดเลยเป็นดินไปหมดเลยไหมเราแยกไม่ออกด้วยเห็นไหมคนมีคนจนอะไรเห็นไหมไปเผาแล้วเป็นเท่าก็เหมือนกันไปหมดเลยเนี่ยถ้าไปคิดพิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็จะทำให้เราโปร่งแล้วสังโปร่งสังเวชได้นะฮะทำให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นทำไมในครั้งพุทธกาลเนี่ยว่าเวลาเผาก็ต้องไปอยู่ในกองฟอนนะกองฟอนเพื่อจะเห็นนะฮะศพโอ้อย่างนี้เองศพไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะพิจารณาแล้วโอ้ดูมันก็อย่างเงี้ยน่าสังเวชอะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้โปร่งได้นะรู้จักการปล่อยวางแล้วก็แต่ไม่คลายจากความยึดติดในสังขารร่างกายได้มันเกิดภาวะธรรมขึ้นมาเนาะเอาครับขอการพอครับมีสายเข้าจากจังหวัดมหาสารคามครับโยมกลายใจเจริญพรชายโยมจ้าสาธุกำงามจ้ากับมังมามเจ้าก่อนจ้าคือเวลาเราทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยจ้าแล้วก็พุทโธตลอดจ้ะทำไมเหมือนไม่มีลมหลวงพ่ออืมเหมือนลมหายใจนี่มันหายแต่มันไม่หายจ้ะมันเหมือนมีกำลังแล้วก็ลมหายใจแล้วก็ทำงานมันก็ไม่เหนื่อยมันเป็นอะไรโยมก็ไม่รู้
ไม่มันเป็นมาสักพักแล้วก็เวลานอนนี่ก็คือนอนตื่นก็มีความสุขนอนก็ไม่ฝันไม่เคยฝันจ้ะแล้วก็ทีนี้เวลาทำงานหายใจไม่เป็นถึงเหนื่อยก็ไม่เป็นอารมณ์ที่เหนื่อยนะเจ้าค่ะแล้วก็มีความสุขกับได้พุทโธจ้ะมันคืออะไรโยมก็ไม่รู้จ้ะแล้วก็โยมก็อยู่คนเดียวเหมือนมือความสุขตามเหมือนอยู่หลายๆคนอ่ะจ้ะจ้ะสาธุจ้ะโยมจะฟังทางวิทยุนะเจ้าคะจ้ะจ้ะสาธุจ้ะกลับมางามเจ้าค่ะครับโยมก็ใจบอกว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยโยมก็จะภาวนาพุทโธไปด้วยแต่พอทำไปก็รู้สึกเหมือนไม่มีลมหายใจแล้วก็รู้สึกสบายครับไม่มีความทุกข์สงบอยู่กับการพุทโธครับโยมก็เลยถามว่าอาการที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับหลวงพ่อเพราะจิตมันสงบทีนี้เพราะจิตมันสงบเนี่ยลมหายใจมันละเอียดไงธรรมดาถ้าจิตใจไม่สงบเนี่ยลมหายใจมันจะหยาบหายใจจะร้อนแล้วก็แรงอะไรเงี้ยร้อนแรงแรงด้วยพอมันเริ่มสงบใจละร้อนมันก็จะกลายเป็นลดความร้อนลงไปเรื่อยๆตามภาวะจิตที่มันสงบลงนะฮะพอมันสงบไปมากๆเนี่ยลมหายใจแทบจะไม่มีนั้นลมมันเย็นนะจิตมันเริ่มสงบนิวรณ์มันลดลงไปเรื่อยๆไง ลมหายใจละเอียดมันก็หรือจะลมภายในหรือที่จริงว่าไอ้ที่มันมีความสุขมันเกิดปิติไงครับเพราะว่านิวรณ์ไม่ครอบงำนิวรณ์5เนี่ยไม่เข้าไปครอบงำในช่วงขณะนั้นนะฮะจิตใจมันเริ่มสงบอันนี้เราก็พยายามทำให้มันต่อเนื่องกันที่โยมบอกว่านะ เวลานอนก็หลับก็ไม่ฝันใช่ไหมตื่นมาอันนี้ก็มีสติทีนี้ผู้ที่มีสติจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเวลาอยู่ปกติเวลานอนหลับไปก็ไม่ฝันด้วยนะฮะก็มันจะมีสติที่ต่อเนื่องผู้ที่มีสมาธิเพราะว่ามีสมาธิในการหลับมันก็ต่อเนื่องจากอารมณ์ที่ว่าเรากำหนดเราภาวนาพุทโธใช่ไหมนั่นแหละมันก็เกี่ยวกับลมนั่นแหละมันก็ทำให้สงบแล้วก็หลับก็ไม่ฝันนะฮะแล้วผู้ที่มีจิตใจที่ฟุ้งซ่านมีนิวรณ์เยอะเนี่ยหลับก็ฝันด้วยไหมครับ หลับก็หลับไม่สนิทเนี่ยทีนี้ผู้ที่มีสมาธิเนี่ยหลับสนิทหลับก็เหมือนกับอะไรเวลานานๆก็เหมือนเวลาน้อยๆเห็นไหมแต่อิ่มนะอิ่มในการหลับบางคนนี่นอนไปนานก็เหมือนก็ไม่อิ่มอะไรเพราะอะไรมันเหมือนก็กึ่งขวัญใช่ไหมเห็นไหมขวัญด้วยใช่ไหมตกใจตื่นมาด้วยหลับไม่สนิทไม่ต่อเนื่องไม่สัมพันธ์กันมันเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นโยมก็ภาวนาต่อไปไม่ต้องกลัวว่าลมมันหายใจมันจะหดมันจะหายเดี๋ยวชีวิตจะหาไม่ไม่ต้องไปกลัวหรอกนะไอ้นั่นเป็นเรื่องของการปฏิบัติหลายคนมาสงสัยภาวนาไปลมหายใจมันจะหายกลัวตกใจต้องกลับมาหายใจอะไรอีกอะไรนะภาวนากำหนดไปเลยนะให้ลมหายใจมันหมดไปเลยอันนั้นคือว่ามันหลุดจากอะไรฮะจากการยึดติดนะฮะในสังขารร่างกายแล้วไม่ติดแล้วเวทนามันจะหมดไปในขณะที่ว่าเราไม่ไปยึดติดที่ว่ากลัวจะหายใจไม่ออกแล้วอันนั้นจิตใจมันก็จะว่างถ้าไปติดอยู่ตรงนั้น ถอดถอนนะฮะการกำหนดเพราะว่ากลัวจะหายใจไม่ออกอะไรพวกนี้จะหมดลมหายใจอะไรเงี้ยมันก็จะกลับคืนมาอีกนะฮะอันนี้มันก็ตั้งต้นแล้วตั้งต้นอีกไม่รู้จบสักทีอะไรอย่างงี้นะกำหนดให้มันไปถึงลึกๆไปจนมันหมดลมใจไม่หมดหรอกฮะไม่ต้องไปกลัวหมดอีกความรู้สึกมันจะบอกว่าจะหมดอะไรที่จริงมันไม่หมดหรอกฮะมันเลยลมภายนอกมันนั่นเลยก็ลมภายในไงการปฏิบัติครูบาอาจารย์ว่าเมื่อลมหยาบๆลมภายนอกหมดไปเหลือแต่ลมภายในแม้แต่เอามือไปอังยังไม่รู้เหมือนที่อะไรคนมาถามว่าถ้าตามในพระไตรปิฎกที่ว่าแม้แต่พระอรหันต์ที่เข้าฌานหรือว่าเข้านิโรธมาบัดทำไมเอามือไปอังจมูกทำไมไม่มีลมหายใจเอ้าถ้ายังมีลมหายใจมันยังมีเวทนาอยู่ทำไมท่านเข้านิโรธมาบัดท่านนั่งต้อง7วัน7คืนไม่ขยับขยื่นเลยเป็นไงใช่ไหมถ้ายังมีลมหายใจอยู่เอามือไปอังนี่มันมีเวทนาปวดนั่งไม่ได้หรอกใช่ไหมไอ้นั่นมันละเวทนาทางกายทางจิตไปหมดเลยนะมันดับหมดไงเข้านิโรธอ่ะถึงได้อยู่นานใช่ไหมถึงไม่ถ่ายหนักไปเบามันหยุดเลยใช่ไหมไม่ถ่ายหนักไม่ถ่ายเบาเลยที่ในตำราหรือว่าในพระไตรปิฎกบอกว่าเอาไฟไปเผาก็ยังไม่ไหม้เลยใช่ไหมแม้พระเจ้ากับพระพุทธเจ้ามันมีพลังอย่างนี้
ห็นไหมเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วอะไรเวทนามันดับหมดนะทั้งร่างกายทั้งจิตนะฮะเห็นไหมเหมือนหลบมลพิษที่จริงไม่หมดหรอกมันมีลมภายในแต่ลมมันละเอียดไงครับอังไม่รู้สึกเลยไม่สัมผัสเลยผู้พืชที่ประพฤติปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อลมหายใจละเอียดมันก็เหมือนกับลมไม่มีลมหายใจอ่ะมันเหลือแต่ลมภายในคนไม่ต้องสังเกตอะไรมากอ่ะถ้าเวลาที่โกรธหายใจแรงไหมร้อนไหมแรงไหมครับอารมณ์โกรธหายใจแรงหายใจทีเลยไหมครับใจเต้นแต่ว่าพอจิตใจสงบเนี่ยเห็นไหมครับหายใจมันจะทิ้งช่วงห่างเห็นไหมครับหายใจนานๆหายใจยาวเลยนะเห็นไหมแต่ว่าพอละโกรธเข้ามานี่โอ้โหหายใจถี่หายใจร้อนเลยนะมันตามภาวะจิตเหมือนกันมันเป็นในลักษณะนั้นถ้าจิตใจสงบนี่โอ้โหไปรอลมหายใจนี่เหมือนไม่หายใจเลยแหละฮะเห็นไหมใช้ลมหายใจน้อยแหมถ้าคนโกรธเยอะๆนี่มันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเหมือนกันมันอะไรเดี๋ยวนี้อะไรยดหล่นเขาเรียกอะไรเขาจะกลายไม่ให้มีควันดงควันดำก็ว่าคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะนะฮะถ้าคนขี้โกรธเหมือนยุคนี้สมัยนี้ก็มีเยอะเหมือนกันขี้โกรธอะไรเงี้ยนะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไหมนะฮะหายใจแรงนะหายใจร้อนใช่ไหมไม่สงบอะไรเงี้ยมีส่วนไหมครับ อากาศเป็นพิษใช่ไหมทั้งคนทั้งเครื่องเลยนะเอาครับขออากาศหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับคำถามนี้จากกรุงเทพครับโยมปอมมี3คำถามครับหลวงพ่อคำถามแรกโยมถามว่าอาการ32คืออะไรนะอาการ32ก็แต่ว่าติงสักการะอาการ32ก็ร่างกายของเราไงมีอาการ32นะที่พาท่านสวดนะอยู่เป็นประจำครับในกายานุสติหรือว่าแต่ว่าติงสักการะเนี่ยอาการ32ให้เห็นนะอย่างโคเมกายโยกายของเรานี่แหละอุตังปาทัสราเบื้องบนแต่พื้นท่าขึ้นมาอัตโทเกนปรมัตตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จาปริยันโตมีหนังห่อหุ้มเป็นที่สุดรอบปูโรนานะปการะอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอติอิมัสมึงกายีภายในร่างกายนี้เห็นไหมเกษาโรมานขาทันตาตาโจไปถึงอะไรมัตเกมัตลุงคังก็ไปนับดูเลยค่ะมีอาการ32ในร่างกายขอให้เอามาพิจารณาหลายคนหลายท่านใช่ไหมที่ว่าตั้งแต่เกิดมาจนตายนับอาการ32ไม่ท้วนไม่ท้วนทุกส่วนหรือเปล่ามีไหมครับฮะมีเนาะที่ไม่ได้นับเลยใช่ไหมครับไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างทีนี้โยมไปหัดนับดูที่อาการ32เนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัตินะแต่ถ้ายายถึงอาการ32ทำให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์กันเยอะเลยนะหมดกิเลสไปเยอะเลยพิจารณาจากอะไรอาการ32ที่เป็นสุภะที่สวยงามกลายเป็นอสุภะนะพิจารณาเข้าไปนะมันจะได้นั่นน่ะได้ภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งตัวปัญญาพร้อมกันในอาการ32นะฮะมีอะไรต่อไหมครับข้อที่2ครับหลวงพ่อโยมถามว่าศีลเสมอกันนี่หมายถึงอะไรครับอะไรนะศีลเสมอกันคำว่าศีลเสมอกันที่เคยได้ยินเสมอกันครับศีลเสมอกันก็หมายความว่าศีลเนี่ยเช่นเหมือนว่าศีล5ศีล8ศีล10คือมีศีลที่เหมือนกันไงถือเหมือนกันทำเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันไอ้ก็ศีลเสมอกันครับแม้แต่227ใช่มั้ยครับถ้าว่าถือเท่ากันมันก็เสมอกันน่ะนะฮะและอย่างที่สำคัญก็ในหลักวินัยของพระสงฆ์ก็มีว่าศีลสมัญจตาทิฏฐิสมัญจตามั้ยหรือว่าทิฏฐิสมัญจตาศีลสมัญจตามีความเห็นที่เหมือนกันครับนะฮะแล้วก็มีศีลที่เท่ากันรึกเสมอกันนั่นเองนะครับนั่นแหละถึงว่าจะเป็นศีลที่เท่ากันใช่ไหมครับความจริงก็ที่จริงก็เขาต้องเติมมาทิฏฐิแต่มัญจตามีความเห็นที่เหมือนกันด้วยใช่ไหมแล้วก็มีศีลเสมอกันแต่ที่จริงเนี่ยบุคคลที่มีศีลเสมอกันเข้าใจศีลเหมือนกันก็ไปด้วยกันได้นะครับใช่ไหมที่วุ่นวายกันก็เพราะว่าอะไรศีลไม่เสมอกันนะครับจะเป็นบรรพชิตก็ฤหัสเนี่ยที่วุ่นวายเพราะศีลไม่เสมอกันหรือเปล่าครับมีส่วนไหมก็มีส่วนถ้าศีลเสมอกันก็เข้าใจเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นนะเอาเข้าใจตรงนี้ก็แล้วกันนะโยมขอการหลวงพ่อครับถ้ายกตัวอย่างอย่างว่าพระคุณเจ้ากับนักบวชศีล8นี่คำว่าอย่างเงี้ยครับประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันรักษาศีลแต่ว่าต่างกันต่างข้อกัน227ข้อกับของโยมเนี่ยศีล8เนี่ยคุยกันรู้เรื่องพูดกันรู้เรื่องปรึกษาธรรมะกันได้นี่คุยกันได้เข้าใจกันแบบนี้ถือว่าศีลเสมอกันไหมครับก็ถ้าเป็นข้อสมมุติบัญญัติก็ไม่เสมอกันแต่ถ้าพูดกันโดยเรื่องของทิฏฐิเสมอกันอันนั้นจะเป็นได้ที่ว่ามีความเห็นเหมือนกันแต่เรื่องของศีลสมมุติไม่เท่ากันอยู่ที่นะฮะใช่ไหมมันก็ไม่เท่ากันอยู่งั้นก็เหมือนกับภิกษุณีอ่ะ
ที่สังฆังพุทธกายมีสภิกขุมีศีล311ข้อใช่ไหมกับพระภิกษุ227ข้อแต่ภิกษุณีนั้นต้องไหว้พระภิกษุแม้บวชในวันเดียวครับถึงมีศีลมากเสมอกันไหมต้องมาเคารพภิกษุ227ข้ออะไรเงี้ยมั้ยก็มีข้อต่างๆเรื่องสมมุติไงครับอันนั้นเรื่องสมมุติแต่ว่าถ้าโดยวิมุตติแล้วมันไม่มีหรอกครับศีลนั้นก็สมมุติมั้ยสมมุติเพื่อให้ไปถึงวิมุตติใช่มั้ยนั่นน่ะพอถึงวิมุตติเราไม่มีอะไรถูกมั้ยแต่ว่ามันต้องอาศัยสมมุติมั้ยครับต้องอาศัยสมมุตินะฮะครับข้อที่3ครับหลวงพ่อโยมถามว่าฌานกับญาณเนี่ยต่างกันอย่างไรฌานกับญาณมันก็ต้องเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันน่ะเห็นไหมฌานคือถ้าติดตามภาษาที่เขาบาลีก็แปลว่าเพ่งการเพ่งอารมณ์ใช่ไหมครับไอ้นิวรณ์ระงับดับไปอ่ะญาณคือความรู้ที่ปรากฏจากการเพ่งเพียรนั้นญาณเขาเรียกถ้าญาณจริงๆแล้วก็เขาต้องเรียกว่าความรู้ที่ปรากฏเกิดขึ้นนะเห็นไหมญาณที่เกิดขึ้นหมายความว่ารู้อดีตรู้อนาคตหรือว่าอาจจะมีวิชาสามมีอภิญญาแล้วก็ว่าไปเป็นญาณใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วญาณถ้าจะง่ายๆก็เมื่อเรามีความรู้ที่ปรากฏเกิดขึ้นเขาก็เรียกเป็นญาณเหมือนกันใช่ไหมนะฮะที่รู้ละความสุขและความทุกข์ให้รู้เหตุกับปัจจัยของความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจำแนกแยกแยะให้เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ญาณก็ความรู้ก็ปรากฏขึ้นได้หรือว่าญาณเป็นคุณพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นญาณเหมือนกันก็มีขั้นตอนเหมือนกันนะเรื่องของญาณน่ะแต่ต้องมาจากฌานนะการบำเพ็ญฌานฌานนั่นก็คือตัวสมาธินะที่จริงแล้วถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงๆต้องผ่านปฐมมรรคปฐมฌานใช่ไหมเปลี่ยนปฐมมรรคปฐมฌานอันนั้นก็จะถึงญาณโดยที่ว่าเรื่องของการปฏิบัติมันก็ถึงจะเกิดขึ้นชัดเจนขึ้นแต่ทีนี้ถ้าเกิดไม่ไปผ่านปฐมมรรคปฐมฌานเนี่ยญาณที่ปรากฏมาจะเป็นสัญญาก็ได้ใช่ไหมสัญญาที่จำอะไรเงี้ยแต่มันสัญญาไอญาณตัวนี้มันก็มาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากสมาธิฮะที่ปรากฏเกิดขึ้นมันจะมีข้อที่แตกต่างอะไรพวกนี้แต่นิยมก็ต้องประพฤติปฏิบัติ ด้วยนะฮะเราไม่ใช่ไปอ่านข้องท่องจำอย่างเดียวนั่นเป็นเรื่องของความจำอ่ะเราอ่านข้องท่องจำได้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆไม่ปรากฏมันเป็นเพิ่มเป็นสัญญามันละทุกข์ไม่ได้ไงอันนั้นเป็นในวิธีการที่ว่าเป็นแบบแผนหรือว่าเป็นในคำแนะนำหรือเป็นแผนที่เพื่อจะไปสู่จุดหมายของการได้ฌานได้ญาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นคำบอกนั่นเองแต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกอะไม่สัมผัสเหมือนที่ว่าอะไรเราอ่านพระไตรปิฎกในตู้ออจบหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าพระไตรปิฎกในจิตใจของเราอ่านไม่ออกอะละทุกข์ได้ไหมเราอ่านคล่องท่องจำได้แต่ว่าเราละทุกข์ไม่ได้ใช่ไหมความทุกข์เกิดขึ้นอะมันเป็นเรื่องความจำแต่ความจริงมันต้องมาอ่านที่จิตใจของเราต้องรู้ที่จิตรู้ที่ใจพระไตรปิฎกในตัวเห็นไหมต้องทำเราต้องรักษาศีลทำสมาธิเจริญจิตภาวนามันถึงจะอ่านในพระไตรปิฎกในตัวออกนะต้องปฏิบัติไงไม่ใช่เราไปท่องว่าศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาอะไรเงี้ยนะก็รู้แค่นั้นใช่ไหมต้องรักษาศีลจริงๆเราต้องรักษาศีลปฏิบัติอยู่ในศีลให้มันเป็นกิจวัตรประจำนะฮะทำอยู่เป็นนิดอะไรทำสมาธิอยู่เป็นนิดเป็นกิจวัตรเห็นไหมพิจารณาอยู่ไปบ่อยเห็นไหมปัญญามีสมาธิแล้วมันเกิดขึ้นเองนะตัวปัญญานะมันจะเกิดขึ้นจากสมาธิที่ว่านิวรณ์ระงับดับไปเนี่ยมันก็จะเกิดตัวปัญญาขึ้นมามันผีดอกกับผลนะฮะบางทีถ้าเราไม่มีต้นต้นไม้มีแต่รากมีแต่รากไม่มีต้นนะฮะไม่มีลำต้นมันออกผลไหมหลวงพ่อลองถามพระบอยหน่อยว่าถ้าต้นไม้มีแต่รากแต่ไม่มีต้นดอกผลจะมีไหมไม่มีครับมันต้องมีสมาธิมันเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้เกิดดอกเกิดผลอะไรขึ้นมามันต้องทำเหมือนกันสมาธิมันก็โอ้ยไม่ทำทำไมสมาธินั่งยากสงบยากอะนะไม่ทำอะนะเอาพิจารณาอย่างเดียวเห็นไหมมันยากนะเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีต้นนะมีแต่รากอะไรจะเอาดอกผลตรงใดตรงไหนล่ะมันก็เกี่ยวเนื่องมันสัมพันธ์กันอะศีลเป็นรากสมาธิเป็นลำต้นปัญญาเป็นดอกผลนะเข้าใจง่ายอย่างเงี้ยนะใช่ไหมมันก็ปฏิบัติได้แล้วนะตามไปเถอะให้มันจริงจังเถอะมันก็ค่อยรู้นะครับค่อยรู้ค่อยเรียนความเป็นจริงกันไปอ่ะครับขออาการพ่อครับ มีสายเข้าจากประสุมธานีครับจากโยมพีเจริญพรจ่าโยมครับกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับจ้าครับพระอาจารย์ครับพอดีผมจะเรียนถามนิดนึงนะครับว่า
ถ้าเราได้มีเราได้เรามีสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยแล้วเราได้ตัวจิตผู้รู้มาแล้วเนี่ยครับแล้วเราจะเดินแล้วเราจะเดินยังไงต่อครับเพื่อไปให้ถึงธรรมในเบื้องต้นคือพระโสดาบันนะครับแต่คำถามแค่นี้เนาะครับครับครับโยมพี่ถามว่าเมื่อเรามีสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วครับมีตัวรู้รู้แล้วเนี่ยครับเราจะปฏิบัติไปต่อยังไงครับเพื่อที่จะให้ก้าวไปถึงขั้นโสดาบันได้ไอ้ถ้าเรามีสมาธิแล้วถ้ามีสมาธิที่แน่วแน่ถ้านิวรณ์มันระงับดับไปจริงๆแล้วมันก้าวขั้นไปได้เพราะว่ามันจะความรู้มันก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นขั้นเป็นตอนไปนะฮะอันนั้นไม่ต้องให้ใครบอกเราเราก็จะรู้แต่ว่าต้องให้สงบเป็นขั้นเป็นตอนไปนะโยมต้องทำความเพียรนะมั้ยให้มันต่อเนื่องรู้ว่าสัมพันธ์กันอย่าให้มันขัดวรรคขัดตอนอะไรเงี้ยถ้าเราทำความเพียรนั่งยืนเดินนอนโดยที่เราเจริญสติประธานทั้ง4เหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านกล่าวท่านเล่าให้ฟังนะนั้นเราประพฤติปฏิบัติจริงจังนะปัญญามันเกิดขึ้นมันจะก้าวไปสู่ขั้นตอนไปฮะมันจะถึงพร้อมด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธิระลึกชอบระลึกใช่ตั้งจิตชอบตั้งจิตใช่นะมันจะเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอันนั้นมาจากสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกก็ได้ฮะเบื้องต้นข้อที่1เลยเห็นมั้ยมันส่งผลไปหมดแล้วไปถึงข้อที่7ที่8เลยนะฮะมรรคได้ไหนไหมอันนั้นเป็นที่ว่ามรรคมีองค์8ประการคือทุกคนทางอันเนี้ยที่จะเกิดสติเกิดปัญญาไปรู้แจ้งในเรื่องของอริยสัจ4นะฮะไปเห็นรู้เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เราท่องกันน่ะแต่ทีนี้เห็นจริงๆนั้นน่ะอริยสัจทั้ง4เนี่ยมันเห็นก็เหตุของความทุกข์หรือตัวสมุทัยหรือสมุทัยที่เกิดทุกข์ทางกายทุกข์ทางจิตมันเกิดขึ้นมาจากอะไรเราจะแยกอย่างไรกายกับจิตนี่คนละส่วนกันไหมคนละโซนกันหรือเปล่าอันนี้เราก็จะเห็นมันจะแยกออกไปในตัวสมุทัยไอ้ที่ไปรู้ตรงนั้นไปดูตรงนั้นก็มาจากสติสมาธิที่เราทำนั่นแหละไอ้เป็นทำให้เป็นตัวนิโรธคือตัวปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในเหตุปัจจัยของความทุกข์มันมาจากอะไรมาจากสมุทฐานนั่นแหละที่ในบาลีเทศว่าสมุทัยเป็นเหตุของความทุกข์ก็เหตุนั่นเองอะฮะก็ตัวเหตุนั่นเองปัจจัยที่มันมาทำให้เกิดอุปทานเกิดความทุกข์เพื่อไปยึดมั่นถือมั่นนั่นเองนะมันก็จะทำให้รู้แจ้งเข้าใจที่บอกว่าเป็นมรรคใช่ไหมในหลักสี่เรียกว่ามรรคก็คือวิธีการหรือหนทางหรือมรรคหรือว่าวิธีการปฏิบัติก็ได้เราเรียกงั้นนะมรรคคือหนทางนั่นแหละอันนั้นมันจะเข้าใจยากแต่ว่าคือการปฏิบัติที่มันถูกอะเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เป็นลักษณะนั้นแต่ทีนี้เราไปยึดมั่นถือมั่นกลายเป็นเหมือนนี่อะไรฮะเป็นในความทุกข์ในอันนี้จางทุกขังอนัตตาที่เป็นเรื่องของปกติธรรมชาติเขาเรียกว่าสามัญลักษณะเป็นปกติธรรมชาติหรือใช่ไหมธรรมดาเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่รู้เรื่องอนิจจังไม่รู้เรื่องของอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนพอไปยึดปั๊บเรื่องสมมตินั้นปั๊บมันก็กลายเป็นทุกขังไว้ใช่ไหมขังทุกข์เอาไว้นั้นถ้าแปลง่ายๆเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ในนี้ภาษาที่เราเรียนมันก็เขาก็ต้องแปลอย่างนั้นนะฮะให้เพื่อให้เราเรียนเป็นขั้นเป็นตอนอะไรไปเนี่ยแต่นี้ถ้าเราเกิดว่าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะเข้าใจคำภาษาสมมตินั้นใช่ไหมไม่เป็นลังเลสงสัยมันก็ถูกต้องอย่างนั้นนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจภาษาสมมติให้ถูกต้องเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะชัดเจนขึ้นโยมไม่ต้องไปท้อแท้นะปฏิบัติไปเดี๋ยวมันก็จะมีความรู้ความเข้าใจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปใช่ไหมรู้สุขรู้ทุกข์ที่เกิดขึ้นมันทนทุกข์ได้ใช่ไหมมันแสดงว่ามันมีภูมิต้นทานมีขันติเป็นตบะของนักพจน์ผู้มีความเพียรนะอดทนอดกำหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ทันแค่นั้นเองมันเป็นตถตามันเป็นอย่างนั้นอันนั้นปฏิบัติไปโมทนาด้วยนะโยมตั้งใจปฏิบัติไปอย่าไปท้อแท้นะให้มารู้ความเกิดดับของจิตของความคิดนั่นแหละปัญญาก็จะค่อยเกิดขึ้นนะฮะใช่ไหมมันจะมีภูมิคุ้มกันนะฮะมีภูมิต้านทานอยู่ในตัวนั่นแหละอีกไหมปัญหาอะไรหมดแล้วครับหมดแล้วครับ ก็ดีนะโยมมีความสนใจเรื่องการปฏิบัติกันมากขึ้นนะอนุโมทนาด้วยนะโยมนะนี่เป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นระยะทรัพย์เห็นไหมที่พระพุทธองค์ท่านก็ทรงตัดทรงแสดงไว้นะไอ้เอาทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยมันอยู่กับเราทรัพย์ข้างนอกแล้วก็ไม่มีใครเอาไปได้ที่พูดให้ฟังอยู่บ่อยๆไม่สังขารร่างกายของเรา
ไปไม่ได้ยศถาบรรดาศักดิ์นะก็ต้องทิ้งไปหมดแหละฮะไม่ว่าอะไรอ่ะมั้ยมียศก็เสื่อมยศมีราบก็เสื่อมราบมีสุขก็เสื่อมจากสุขเห็นมั้ยเห็นมั้ยมีสรรเสริญก็เสื่อมจากสรรเสริญสรรเสริญมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เรานั่นก็ให้พิจารณานะในโลกธรรมทั้ง8ประการเห็นมั้ยอารมณ์ที่ที่ว่าพึงปรารถนาเค้าเรียกอิทธารมณ์อารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนาเค้าเรียกว่าอนิจจารมณ์นะอารมณ์ที่พึงปรารถนาของปุถุชนคนธรรมดาก็ต้องการมีราบมียศมีสุขสรรเสริญไม่ต้องการที่จะให้เกิดความเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกข์นินทาอะไรไม่อยากได้รู้ว่าเสือกไม่มีใครอยากจะได้อะไรไหมฮะแต่ว่าก็ต้องมีอ่ะฮะมันเรื่องธรรมดาหนีไม่พ้นหรอกว่ามนุษย์เราก็ต้องพบทั้งคนทั้งถูกใจไม่ถูกใจคนที่ชอบเราไม่ชอบเราอะไรเงี้ยเห็นไหมแล้วก็คนหลายคนนะที่ว่าไม่สงบพอดีก็กลัวว่าเขาจะนินทาว่าร้ายอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเราก็บอกถ้าเราไม่ไปนินทาใครก็เราก็ไม่ต้องไปกลัวใครมานินทาเนี่ยแต่เราไปนินทาเขาก็กลัวเขาจะมานินทาเราก็เป็นทุกข์ระแวงไปหมดใช่ไหมหวาดระแวงไปหมดนะฮะก็เป็นทุกข์กับเรื่องอย่างนี้นะแต่นั้นเราก็ต้องทำใจให้เป็นนะต้องฝึกใจให้เป็นเนี่ยดูให้เห็นเป็นธรรมะนะแต่เรารู้เห็นแล้วเป็นธรรมะเราก็ไม่อยากจะไปกล่าวร้ายกับใครเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลเห็นไหมถือช่างไปบ้างอย่าไปถือช่างปลงปล่อยวางบ้างเมตตากันอะไรเงี้ยก็เหมือนที่พระพุทธองค์ทรงเมตตากับพระเทวทัตเห็นไหมที่ว่าท่านไม่ถือโทษถือโกรธเลยอะไรขนาดว่าทำให้ลำบากยากเข็นบางทีทำลายชีวิตในภพในภูมิหนึ่งหมดไปเลยนะมั้ยฮะท่านก็ไม่เคยถือโทษถือโกรธนะทั้งๆที่ระลึกได้ย้อนหลังไปได้ใช่มั้ยมันก็ไม่โกรธอะไรเพราะอะไรถือว่าเป็นกรรมที่ร่วมกันนะคนเรามีกรรมร่วมกันเนี่ยเกิดมาเจอกันน่ะใช่มั้ยมาให้ดีให้ร้ายกันน่ะก็คนเราก็ต้องมีทั้งดีทั้งร้ายนี่ว่าคนเรามันดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดนะฮะเมื่อคนเราดีไม่ทั่วชั่วมันมาเจอกันแล้วมันก็ต้องให้ดีกันบ้างให้ร้ายกันบ้างอ่ะมีใครบ้างที่จะให้ดีกันอย่างเดียวอ่ะคงไม่มีมั้งมันต้องมีให้ร้ายกันบ้างอะไรจะครั้งไหนจะมากจะน้อยกว่ากันเห็นไหมมันธรรมชาติเพราะมนุษย์เรามันอะไรมีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งกุศลและอกุศลนะฮะจะบอกว่าคนถ้ามีดีเลยฝ่ายเดียวดวงตัวเดียวเกิดมาไม่ได้มีบาปตัวเดียวก็เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้มันเป็นอย่างอื่นหมดเห็นไหมครับมันต้องมีปะปนกันมาบางครั้งก็จะคิดเป็นมนุษย์บ้างบางครั้งก็คิดไม่เป็นมนุษย์บ้างบางครั้งก็จะคิดเป็นเทวดาบ้างมีเทวธรรมมีเฮริโอตปะความละอายเกรงกลัวตบะเริ่มนะตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาแล้วฮะมีเทวธรรมแล้วบางครั้งก็คิดไม่เป็นมนุษย์เลยเห็นไหมที่โยมวันนั้นก็ถามว่าเป็นนุตเปตัวมนุษย์เทชาโนคืออะไรก็นะตัวเป็นมนุษย์แต่มันคิดไม่ใช่อ่ะนะเนาะก็เป็นอย่างนั้นแหละโยมเนาะครับขอการหลวงพ่อครับหมดเวลาช่วงแรกครับก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจช่วงแรกก็ได้หมดเวลาแล้วรอพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ปันดิตโตกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานครบ100วันพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญญฤทธิ์ปันดิตโตณศาลาอเนกประสงค์จุนโทวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานีวันที่20-21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562วันพุธที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานโดยเสด็จพระราชกุศลเวลา 18:45 ทุกฝ่ายพร้อมยังบริเวณพิธีเวลา 18:50 พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เวลา 19:00 พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐาน105รูปสวดมาติกาคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ถวายเครื่องไทยธรรมคณะเจ้าภาพและคณะศิษยานุศิษย์ทอดผ้าไตรพระสงฆ์บางสกุลพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 20:00 แสดงพระธรรมเทศนา1กันวันพฤหัสบดีที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานโดยเสด็จพระราชกุศลเวลา 7:00 พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 ถวายภัตตาหารแด่พระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์กรรมฐานพระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนาเวลา 10:00 พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนา1กันพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระเวลา 11:00 พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานฉันท์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรอีก50รูปโดยเสด็จพระราชกุศลถวายเครื่องทัยธรรมที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานและเครื่องทัยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายเครื่องทัยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระสงฆ์ที่รับอาราธนามาฉันภัตตาหารเพลจำนวน50รูปเวลา 19:00 พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นอันเสร็จพิธีขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12ในดำริของหลวงพ่อสนองกตะปุญโญณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2562เวลา 10:00 ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และเชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเวลา 12:30 ประธานในพิธีกล่าวรายงานต่อจากนั้นฟังธรรมจากพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเวลา 13:30 ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่12กราบเรียนเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาการทอดผ้าป่าสามัคคีณหอประชุมมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมนี้หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาดุคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164กำหนดการเปิดรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562มีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่23และวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2562เปิดรับสมัครกุลบุตรตั้งแต่อายุ10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2562วันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 13:00 พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีว
วันจันทร์ที่8เมษายน2562ช่วงเช้าเวลา 8:00 น.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรภาคฤดูร้อนช่วงบ่ายเวลา 13:00 น.สามเณรเดินทางไปปฏิบัติธรรมยังวัดสาขาของทางวัดสังฆทานเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการคือ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5. หากเปลี่ยนชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลเพิ่มเติมด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2รายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบ้านพรับเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเรามาพบกันในช่วงที่2ของรายการสมาสว่างใจก็โยมมีปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ไปถามมาได้จะได้ช่วยแนะนำอธิบายให้ได้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลได้สาระประโยชน์จากการที่เราประพฤติปฏิบัตินะฮะต้องการให้รู้แจ้งไม่เห็นจริงนะฮะเรื่องของความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเราจะแก้อย่างไรเพราะว่าคนเราก็มีอยู่กับทุกข์กันนะบนจะเลือกทุกๆอะไรกันนะเนาะครับข้อการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรเจริญพรชายโยมนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะคือโยมจะถามว่าโยมตอนเล็กๆนะคะตั้งแต่เกิดมาคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ไว้ผมจุกให้ค่ะทางหน้าตอนนั้นก็พอได้7ขวบเขาก็ตามพิธีบวชในที่วัดที่บ้านที่อำเภอหนองฉางวัดทุ่งหลวงนะคะอำเภอหนองฉางทีนี้โยมไปอาบน้ำที่วังอะไรเนี่ยนะคะทีนี้เกิดจมน้ำค่ะจมน้ำตายเลยล่ะแต่ว่าก็ไม่รู้มีสิ่งอะไรที่ช่วยให้โยมมาที่ตลิ่งได้แต่โยมก็ไม่เห็นใครนะน้ำในท้องนี่ออกบกเหมือนมีคนกดท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีใครนะจ๊ะตอนนี้โยมก็โตขึ้นผมก็ยาวๆแต่ทางโยมไปตัดผมที่ไรก็ไม่สบายทุกทีเพราะเหตุใดเจ้าคะก็โยมก็ไม่ทราบเพราะเหตุใดตอนนี้ก็พอตอนนี้ประมาณสักหลายเดือนแล้วค่ะตอนนี้ผมมันยาวค่ะแต่โยมก็ไปตัดอีกไปตัดนี้เกิดไม่สบายมากเลยค่ะทุกวันนี้นะคะตอนนี้โยมก็อธิษฐานจิตโยมก็จะไม่ตัดแล้วผมตอนนี้บางครั้งโยมนึกว่าเราอยากบวชชีเนาะอยากจะโกนผมไม่มันดูแลรอดไปก็อยู่ตัวคนเดียวด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ท่านก็ยังทิ้งสมบัติให้เราก็ควรจะทำบุญให้ท่านเนา
ก็อยากบวชชีก็ทำไม่ได้ก็บอกว่าครั้งนี้ครั้งที่สามอ่ะโกนอีกก็ต้องตายทีนี้จะเป็นความจริงยังไงเจ้าคะโยมก็คิดข้อนี้มากเลยค่ะแต่ว่าโยมบอกตายก็ตายนะแล้วก็ไม่คิดอะไรมากก็ชีวิตของเราก็อยู่แค่นี้แหละเกิดแก่เจ็บตายอะไรเงี้ยทีนี้โยมก็คล่องใจค่ะโยมรู้จะทำวิธีไหนแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วยออกความเห็นเจ้าค่ะก็ขอถามแค่นี้นะคะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อและอาจารย์ด้วยค่ะจ้าสาธุรับโยมบอกว่าด้วยการที่ว่าตัดผมแล้วไม่สบายทุกครั้งเนี่ยครับหลวงพ่อเกิดจากสาเหตุอะไรครับมันก็ได้หลายอย่างเหมือนกันบางทีบางคนก็ไม่ถูกชะโลกกันที่ว่าตัดผมใช่ไหมก็ตัดผมแล้วไม่สบายบางคนก็แม้แต่การไปสระผมก็ไม่สบายอีกนะฮะบางคนก็ไม่ค่อยยามจะสระผมบางคนนะมันก็เป็นเรื่องถ้าเป็นเรื่องของกรรมก็กรรมของแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่เป็นทุกคนนะมันเรื่องเฉพาะตนนะฮะบางคนถ้าเอาไว้ผมแล้วก็ไม่สบายต้องโกนผมก็มีเห็นไหมก็ต้องไปโกนผมถ้าผู้หญิงผู้ชายยังมีเขาก็เคยคุยให้ฟังถ้าไม่โกนแล้วก็ไม่สบายไหมบางคนนะต้องโกนผมแล้วถึงจะสบายบางคนไปตัดผมก็ไม่สบายแล้วอะไรแล้วนะอันนี้เนี่ยถ้าเราพยายามที่ว่าจะแก้ตรงนี้ก็เรื่องของจิตใจของเราให้ตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ขอให้อะไรสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาที่ว่าเราต้องการที่ว่าเราจะตัดหรือจะโกนก็ไม่ให้เกิดปัญหาขอให้บุพกรรมอันนั้นจงหมดไปสิ้นไปอะไรเงี้ยเราทำบุญไปมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอะนะมันจะได้ไปการแก้ไขตรงเนี้ยแก้ได้อะไรเงี้ยมั้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าแม้ดูซิว่าแม้ตัดขนาดตัดแล้วผมแล้วมันยังไม่ยอมอะไรยังจะต้องไม่สบายยังต้องป่วยอีกก็โกนมาซะเลยลองดูดิมาถือศีลดูอ่ะนะให้จริงจังตั้งใจลองดูนะมาจากกลิ่น5มาถือศีล8ต่อเนื่องกันดูมันจะหายหรือไม่หายอะไรเงี้ยบางทีมันก็แก้เคล็ดหรือว่าแก้กรรมมันนั้นได้เหมือนกันใช่มั้ยอันนี้เข้าใจตรงนี้เนาะใช่มั้ยก็แต่ที่จริงแล้วถึงไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้แล้วก็นะอย่างที่ว่าน่ะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร นะก็ให้เว้นวรรคในเรื่องอย่างนี้ไปทำมากๆเขาก็เว้นวรรคได้พลังของจิตนะพลังของบุญกุศลบารมีที่เราสร้างเราทำนะร้ายก็กลับกลายเป็นดีได้เห็นไหมมันเป็นเรื่องภาวะกรรมหรือว่าภาวะธรรมของแต่ละคนอะเนาะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากแม่ชีรัตนาเจริญพรใจโยมค่ะการนมัสการค่ะจ้ะพอดีมีแม่ชีท่านอายุ80แล้วค่ะท่านให้ถามให้ว่าแม่ชีอายุ80แล้วน่ากลับมาอยู่บ้านน่ะแล้วลูกก็ดูแลอยู่อย่างนี้น่าจะผิดอะไรไหมคะยังเป็นแม่ชีอยู่ใช่ไหมยังเป็นแม่ชีอยู่ใช่ไหมอายุ80แล้วค่ะอ๋อจ้ะครับโยมถามว่าแม่ชีอีกรูปหนึ่งครับท่านฝากคำถามมาว่าการที่กลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วก็มีลูกหลานช่วยดูแลอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับแม่ชีอายุมากเลยใช่ไหมครับ80ครับแม่ชี80คือไม่ได้อยู่วัดแล้วอายุเยอะแต่ที่ถ้าเกิดไปอยู่ในวัดที่วัดนะฮะไม่มีใครดูแลก็กลับมาดูแลที่บ้านก็ลูกหลานมาดูแลก็ไม่เป็นไรเห็นไหมเพราะถือว่าอายุเยอะแล้วเห็นไหมช่วยตัวเองไม่ค่อยจะได้ถ้าไปอยู่วัดไม่มีใครดูแลก็มีแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ที่เคยเจอและรู้จักบางทีอยู่วัดนะท่านชราภาพมากแล้วก็ไม่มีพระที่จะดูแลท่านเขาก็เอากลับไปอยู่บ้านก็มีนะไปอยู่บ้านลูกหลานก็ดูแลกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าท่านช่วยตัวเองไม่ได้ทุพพลภาพแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่ผิดอะไรตรงนั้นใช่ไหมไม่ผิดตรงนั้นนะครับเพราะว่าอะไรท่านก็ไม่ได้ศึกษาเราเพื่อเพราะท่านแก่แล้วใช่ไหมอายุเยอะแล้วช่วยตัวเองไม่ได้อยู่วัดก็ไม่มีใครดูแลครับนั้นก็ลูกหลานก็ไปดูแลก็เกิดอานิสงส์นะฮะเพราะที่จริงแล้วเป็นพระก็เป็นอยู่ที่ใจนะแม่ชีก็เป็นพระได้พระก็เป็นที่ถ้าพระโดยวิมุตินะพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันสกิทาคานาคาอรหันต์นั้นไม่จำแนกแยกแยะที่ว่าจะต้องเป็นหญิงเป็นชายนะใช่ไหมสามารถจะทำความเป็นพระโดยวิมุตตินั้นได้ทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าการเป็นพระโดยสมมุติโดยจิโยมชีโดยสมมุตินั้นมันก็เป็นเรียกบอกบ่งให้เห็นว่าลักษณะอย่างนี้คือพระลักษณะนี้คือโยมชีอะไรนะฮะแต่ทีนี้จริงๆแล้วเมื่อกรณีอย่างนี้
ถ้าเกิดไม่มีใครดูแลก็เอาไปดูแลที่บ้านลูกหลานดูแลก็ได้เกิดนิสงปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราอะไรเงี้ยไม่มีใครดูแลเราดูแลก็เกิดนิสงเห็นไหมเกิดบุญเห็นไหมเราก็ดูแลตามหน้าที่ของเราที่จะต้องก็ทำแสดงกตัญญูนะฮะดูแลเมื่อท่านช่วยตัวเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้แล้วเห็นไหมมันก็เกิดบุญก็เป็นพระที่บ้านของเราก็แล้วกันนะเอาเป็นพระที่บ้านทำไมเขาจึงบอกว่าพ่อแม่เป็นปุพพาจารย์นะฮะเป็นอาจารย์คนแรกพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกเห็นไหมพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกแหละอันนึงครับถ้าลูกไหนดูแลนะฮะมันก็ดูแลพระอันนั้นนะเห็นไหมดูแลปุพพาจารย์ดูแลพระพรหมดูแลพระอรหันต์ที่อยู่บ้านเห็นไหมอยู่เรือนไม่เป็นไรหรอกนะโยมนะทำไปเถอะถ้าว่าอยู่วัดแล้วไม่มีใครดูแลแล้วก็มาดูแลเพื่อความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่มากแล้วช่วยตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเลยฝากไปด้วยนะให้คนเข้าใจให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะไปคิดเออทำไมไม่อยู่ถ้าเกิดว่าสุขภาพร่างกายอะไรยังดีมาอยู่มันก็ไม่ค่อยสมควรใช่ไหมนอกจากจำเป็นใช่ไหมแต่ว่าสูงวัยแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยช่วยตัวเองไม่ได้แล้วมันก็ลูกหลานจะมาดูก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราฝากไปด้วยนะโยมนะไม่ต้องไปกังวลใจในเรื่องนี้เนาะบอกโยมชี้ด้วยแล้วกันเนาะฝากมาถามใช่ไหมครับฝากมาถามงั้นถ้าเราเข้าใจอะไรมันก็จะสบายใจมันไม่ไปคล้องอะไรเงี้ยบางคนไม่เข้าใจคล้องใจเลยทีนี้คล้องใจไม่เข้าใจก็ต้องถามตินะมีปุจฉาคือการซักถามอะซักซ้อมความเข้าใจเห็นไหมจะได้สบายใจเห็นไหมไม่งั้นเราคงไม่มีอะไรสุจิปุริอะไรกันนะใช่ไหมสุจิปุริอะไรใช่ไหมนะฮะที่ต้องอะไรต้องได้ยินได้ฟังต้องต้องฝักไฟต้องซักถามใช่ไหมไม่รู้ไม่เข้าใจเห็นไหมต้องคุณชุดต้องจดต้องจำอะไรบางครั้งเนี่ยคนโบราณเขาที่เขาพูดมาคนในยุคก่อนสมัยเก่าก็พูดไว้เราจำมานี่บางทีมันต้องนำมาใช้นะฮะมันก็เกิดประโยชน์ได้เพราะว่าเขาอาจจะอะไรมีประสบการณ์นะมันมีประสบการณ์มาเยอะข้อเปรียบเทียบอะไรข้อเปรียบเทียบเมื่อก่อนนี้จำได้พ่อแม่บอกว่าไอ้หนูตอนนั้นยังไม่บวชนะฮะมีเพื่อนรักกันอย่าให้ยืมเงินนะมันจะเสียเพื่อนพูดสั้นๆเราไม่เข้าใจเหมือนกันเราพูดก็ไม่ได้สบายกว่างนะเพื่อนรักกันมันเดือดร้อนทำไมไม่ให้ยืมเงินแล้วมันจะเสียเพื่อนอย่างไรเพื่อนเดือดร้อนมันเสียเพื่อนเพราะว่าอะไรยืมไปแล้วก็เมื่อนั้นเมื่อนี่ก็ผัดกันเมื่อคืนไม่คืนสักทีเพราะว่าพอพูดมากๆเขาแล้วเราไม่ได้ไปถามมันก็อายคำพูดตัวเองก็เลยหายไปเลยยืมไปเยอะเงินไปเยอะๆเนาะเนาะนี่ก็เลยหายไปเลยเสียเพื่อนอย่างนี้เองเห็นไหมแล้วก็บอกไปอีกว่าถ้าจะให้เพื่อนก็ให้ไปเลยไม่ต้องทำมาคืนก็ให้ไปเลยอ่ะแต่ทีนี้การให้เพื่อนมันก็ไม่ให้มากไม่ได้ใช่ป่ะแต่ยืมไม่ยืมมากครับเพราะว่ามีอะไรวันที่จะมาคืนใช่ป่ะครับไม่ได้คิดอะไรหรอกครับแต่ทีพอว่าอะไรพอยืมแล้วไม่คืนแล้วก็ผัดมานั่นมานี่ก็อะไรเสียคำพูดใช่ไหมครับที่เคยพูดไว้เป็นข้อคิดที่บอกว่า1สิ่งที่ไม่ควรเข้าใกล้1สตรีไร้อย่างอาย2ชายไร้สัจจะใช่มั้ยพระไร้ศีลหินที่ไม่แข็ง5กำแพงผุๆเนี่ยต้องอยู่ห่างๆตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมั้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะฮะเออชายถ้าไร้สัจจะไร้ถือว่าไม่มีสัจจะมั้ยว่าเมื่อนั้นมานี่จะมาใช้คืนแต่ไม่ใช้อ่ะนะเห็นมั้ยเสียเพื่อนมั้ยครับกันนั้นก็มีเยอะนะฉะนั้นแสดงว่าคนก่อนๆเก่าๆเค้ามีประสบการณ์หรือเปล่าบอกมีประสบการณ์มั้ยครับผมก็มีประสบการณ์แต่เค้าพูดสั้นๆไงครับมีเพื่อนแล้วก็อย่าให้ยืมเงินที่เสียเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเอาครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามจากจังหวัดสระบุรีครับโยมสิริเจริญพรจ้าโยมถามนมัสการหลวงพ่อทั้ง2ท่านเป็นอย่างสูงค่ะจ้าอยากจะกราบเรียนถามข้อสงสัยตั้งแต่เด็กๆอะค่ะจ้าคือเคยนอนหลับอยู่แล้วอยู่ดีๆอะค่ะก็รู้สึกว่าหนาวมากๆเลยรอบๆตัวค่ะจ้าแล้วพอลืมตาขึ้นมาเนี้ยก็ขยับตัวไม่ได้เลยอะจ้านอนตัวนิ่งเลยแล้วก็ขยับได้แต่ตานะคะลืมตาขึ้นมาก็เห็นเป็นรอบๆตัวเนี่ยเป็นสีแดงฟุ้งเต็มไปหมดเลยอะจ้าคือสงสัยมาตลอดว่าคืออะไรอะค่ะอันนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นนานแล้วใช่ไหมตั้งแต่อายุ14-15ตอนนี้40แล้วค่ะยังเป็นอยู่ไหมไม่เป็นค่ะเคยเป็นอยู่ครั้งเดียวอ๋อนี่คือจำความได้ใช่ไหมจ๊ะจำความได้
สงสัยมาตลอดเลยอะค่ะขยับไม่ได้เลยพอลืมตาขึ้นมาขยับไม่ได้เลยค่ะแต่ลืมตาขึ้นมาคือเห็นสีแดงเป็นควันฟุ้งเต็มห้องแล้วอากาศเย็นมากเลยอะจ้ะคำถามมีแค่นี้เนาะอยากจะทราบว่ามันคืออะไรจ้ะครับหลวงพ่อขอฟังทางทีวีนะคะขอบพระคุณมากค่ะจ้าสาธุครับความฝันของโยมครับเราให้ฟังว่าจากก็สถานการณ์ก็ผ่านมานานแล้วโยมก็สงสัยมาตลอดก็เลยอยากจะถามให้คลายความสงสัยว่านอนหลับอยู่เนี่ยครับรู้สึกตัวว่าขยับตัวไม่ได้ครับหลวงพ่อแต่ลืมตาขึ้นมาเนี่ยพอลืมตาขึ้นมาก็รู้สึกว่าเป็นควันสีแดงมีควันแล้วก็มีแสงสีแดงเต็มห้องเลยครับโยมก็ติดใจมาตลอดว่ามันคืออะไรก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อหน่อยครับฝันด้วยใช่ไหมครับมันเกิดขึ้นได้เป็นความจริงหรือเปล่าน่าจะเป็นความสถานการณ์ครับอยู่ที่อยู่ในห้องไม่น่าจะใช่ความฝันทั้งความฝันและก็ความเป็นจริงเกิดขึ้นได้เมื่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อบางทีเราหลับตาขึ้นหลับตาไปบางทีภาวนาเนี่ยหลับตาพอลืมตาเนี่ยก็มีรูปคนนั้นรูปคนนี้มาปรากฏสีแสงต่างๆมาปรากฏมันก็เกิดขึ้นได้มันเป็นชั่วขณะจิตหนึ่งที่มาปรากฏทางตาได้นะบางทีมันต่อเนื่องกันเห็นไหมฝันได้เห็นรูปคนนั้นเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าบ้างภาวะจิตใจในขณะนั้นมันนึกถึงนะมันก็ปรากฏมันก็เห็นจริงๆใช่ไหมเหมือนที่เราดูในทีวีอะไรเงี้ยนะเห็นภาพที่ละครที่เขาแดงตัวนั้นตัวนี้มันจะปรากฏได้ทีนี้ผู้ที่จิตใจสงบมันก็จะเห็นเหมือนที่ในทีวีเห็นพอตื่นขึ้นมาภาพนั้นยังติดตามาเลยยังปรากฏขึ้นมาใช่ไหมหลับลืมตานั่นหลับตาเห็นนะมันปรากฏขึ้นได้โยมไม่ต้องไปอะไรหรอกเพราะว่าภาวะจิตใจเมื่อมีพื้นฐานเรื่องของนิมิตอย่างนั้นสิ่งเหล่านั้นปรากฏเกิดขึ้นได้ต้องทำสมาธินะฮะถ้าทำสมาธิถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างนั้นแสงสีปรากฏขึ้นอะไรเงี้ยมันจะทำให้เหมือนที่ผู้ที่เขาทำกสิณเนี่ยเล่นกสิณใช่ไหมมีต้องแสงสีที่ปรากฏนะมันก็จะเป็นนิมิตปรากฏเกิดขึ้นมาได้ครับทำอย่างนั้นต้องฝึกนะฮะฝึกแล้วมันก็จะเกิดแสดงมีเหตุปัจจัยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกมันเรื่องดีอะเป็นนิสัยต้องฝึกการทำสมาธิสิเราจะได้รู้ได้เข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับคำถามนี้จากลพบุรีครับโยมปุ๊กโยมถามว่าความรักของสมัยหนุ่มสาวหรือว่าหนุ่มสาวทั่วไปคนที่ผิดหวังในความรักบ่อยๆเนี่ยผิดหวังทุกครั้งไม่ค่อยจะสมหวังเลยอยากจะรู้ว่ามันเป็นเวรกรรมอะไรหรือเปล่าจ๊ะคะก็แน่นอนแหละที่ผิดหวังก็เป็นเวรกรรมที่ทำมาก่อนนะมันก็จะเป็นงั้นไอ้ที่บอกว่าไปเจอคนใช่กับไม่ชอบไปชอบในคนที่มันไม่ใช่ก็อยู่ไปด้วยกันไม่ได้ฮะมันก็เป็นก็เป็นกรรมเหมือนกันนะเห็นไหมคนใช่ไม่ชอบแต่คนชอบมันกลับไม่ใช่อะไรเงี้ยในลักษณะนั้นไหมก็เป็นอ่ะเป็นเรื่องปกติกรรมที่เกี่ยวเนื่องหรือว่าสัมพันธ์กันมันในยุคสมัยนี้มันจะมีเยอะนะที่ว่านะไปชอบในคนที่มันไม่ใช่แหละแต่คนที่มันใช่กลับไม่ชอบแล้วก็มีปัญหากันพักเดียวนะอยู่ก็ได้การพักเดียวก็ไม่เข้ากันด้วยความคิดความเข้าใจก็ต้องคนต่างไปอะไรฮะเห็นไหมมันก็ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวในสังคมอะไรก็มีกันอยู่เรื่อยๆนะที่เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผู้กรรมนะต้องแก้กรรมต้องทำใจนะฮะพอทุกคนต้องมาเพื่อจากอะฮะไม่ได้อยู่กันถาวรถึงว่าจะอยู่ในครอบครัวถาวรแต่คนต่อไปก็ต้องจากไปทีละคนอะเรามาเจอกันทีหลังจริงๆมาเจอกันไม่รู้กี่ภพกี่ภูมิมาแล้วนะแล้วก็จากกันไปใช่ไหมแล้วก็มาเจอกันใหม่อะไรเงี้ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยทีนี้มาเจอกันใหม่จะต้องให้สิ่งที่ดีๆกว่ากันนะฮะเหมือนพุทธเจ้าว่าเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้มากมายเหลือเกินท่านจึงเห็นว่าเป็นวัฏทุกข์ไปแล้วนะมันไม่เป็นสุขแล้วมันต้องพัดพรากคนที่รักหรือคนที่ชังอะไรนะมั้ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยท่านเคยเห็นโทษเห็นทุกข์อย่างนี้นะมั้ยแต่ทีนี้ถ้ามาเจอกันแล้วก็ควรที่จะให้ดีๆนะฮะแก่กันอยู่เพื่อคนรักจากเขาให้อะไรตายให้คิดถึงดีกว่านะไปเจอกันพบมาภูมิไหนก็จะได้ให้สิ่งดีๆกับกันแต่ถ้าไปให้ร้ายกันนะปุ๊บเนี่ยไปเวียนว่ายใจเกิดกันมันก็จะไปเจอก็ดีก็ไปให้ร้ายก็ดีกันนะก็เกิดทุกข์เกิดโทษกันเนี่ยเนาะฝากไปด้วยนะโยมนะมีครับอีกคำถามครับหลวงพ่อคำถามนี้จากจังหวัดพัทลุงครับโยมบอกว่าอยากให้หลวงพ่อแนะนำแนวทางการปฏิบัติในการเดินจงกรมโดยการใช้คำภาวนาพุทโธให้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วยครับก็ในแนวทางก็
ไอ้การปฏิบัติเดินจงกรมเหมือนวัดสังฆทานนี่มีในทีวีไหมมีอยู่แล้วใช่ไหมครับมีครับมีอยู่แล้วก็ดูในทีวีนะโยมนะมีการเดินจงกรมพระท่านก็แนะนำเรื่องเดินจงกรมแล้วเอาก็วิธีนี้จะได้ไม่สับสนนะใช่แบบว่าของวัดสังฆทานนะถ้าดูทีวีใช่ไหมครับนั้นดูในนั้นนะฮะช่วงเวลาไหนล่ะเดินทีวีน่าจะเป็นได้ไหมก็ช่วงเย็นๆได้ตอนเช้าตอนเช้าก็มีครับตอนเช้าการเดินจงกรมก็นั่นแหละเดี๋ยวยอมดูในทีวีก็แล้วกันนะเดินจงกรมจะได้รู้วิธีการใช่ไหมจะเห็นรูปร่างลักษณะใช่ไหมลักษณะการเดินเดินอย่างไรภาวนาอย่างไรเห็นไหมอันนั้นก็จะได้นำมาใช้ไม่สับสนนะฮะเพราะว่าการเดินจงกรมเนี่ยก็เพื่อให้มีสติระลึกรู้อยู่กับการเดินนะให้จิตเราอยู่กับการเดินการยกการย่างการสัมผัสอะไรเนี่ยเขาต้องให้รู้อย่างนั้นในอริยบทที่เคลื่อนไหวให้มันมีสติเพื่ออะไรจุดจริงๆจุดรวมจริงๆก็คือต้องการให้จิตนั้นอยู่กับปัจจุบันนะฮะเห็นไหมแม้แต่อะไรการเคลื่อนไหวก็ให้เห็นใจสงบหรือไม่สงบเห็นไหมทุกการยกการย่างการวางเท้าในเดินจงกรมอ่ะเพื่อให้มีจิตอยู่กับปัจจุบันเดินช้าเดินเร็วนั้นมันขึ้นอยู่กับภาวะจิตของแต่ละคนน่ะแต่ว่าบางที่เขาก็เดินไวหน่อยใช่ไหมเดินจงกรมใช่ไหมเดินกลับไปมาจิตรวมรู้อยู่กับปัจจุบันก็เป็นสมาธิได้แต่ว่าบางที่ก็บางคนบางท่านก็ต้องเดินช้าหน่อยใช่ไหมจิตถึงจะอยู่กับปัจจุบันนั่นน่ะครับดูในการธรรมะสว่างใจหรือว่าดูในการทีวีของวัดสังฆทานนายโยมก็จะมีการสอนแนะนำเรื่องการเดินจงกรมอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเอาครับข้อการพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรเจริญพรจ้าโยมค่ะครั้งที่สองค่ะทีนี้โยมจะถามว่าอย่างก็โยมจะทำบุญแล้วก็ฝากเงินไปให้แล้วก็ร่วมทำบุญอะไรเงี้ยไอ้คนที่รับฝากก็ได้บุญไหมคะแล้วตัวเราที่ถวายปัจจัยตีแล้วก็ร่วมทำบุญอย่างเงี้ยก็ได้บุญด้วยไหมคะจากคำถามแค่นี้เนาะค่ะค่ะนมัสการเจ้าค่ะอาจารย์หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะคำถามโยมถามว่าตัวโยมเองเนี่ยครับไม่ได้มาทำเองครับแล้วก็ฝากปัจจัยมากับเพื่อนลมโยมก็เลยถามว่าคนที่รับฝากมาเนี่ยครับเพื่อนที่เราฝากมาเนี่ยจะได้บุญด้วยไหมครับแล้วก็ที่เราฝากมาตัวเราเองเนี่ยก็จะได้บุญด้วยหรือเปล่าก็ได้ทั้งคนที่ฝากมาหรือว่าคนที่นำของฝากมาถวายมาทำบุญเนี่ยก็ได้ไปด้วยไหมเรามาช่วยกันก็ได้บุญนะแต่คนที่มีเจตนาถึงจะฝากเข้าไปก็เป็นกุศลผลบุญอยู่แล้วคนที่นำฝากเพื่อจะมาถวายก็ได้บุญนะทีนี้ว่าใครเป็นต้นทุนนะฮะใครเป็นต้นทุนหรือต้นบุญที่ว่าเสียสละเนี่ยนะอันนี้ก็จะได้อานิสงส์มากกว่าหน่อยใช่ไหมคนที่นำไปฝากก็ก็ได้อานิสงส์เพราะเป็นผู้นำพาเป็นผู้เอาบุญถวายบุญก็แล้วกันนะมันโมทนาบุญด้วยใช่ไหมเอาไปฝากให้แต่ว่าคนที่ลงทุนล่ะก็มีกำไรหน่อยนะครับเป็นบวกมากกว่านะเอาอย่างนั้นก็แล้วกันก็โยมก็ต้องเข้าใจนะเรื่องการทำบุญนะถ้าเรามีเจตนาได้ตั้งใจแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นถ้าเราถือทำพอถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจมันก็จะชัดเนี่ยนะฮะนั่นก็จะสัมผัสในบุญในแท้ชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ฝากไม่ได้นะฝากก็ได้อยู่แล้วฮะมันก็ได้แต่ว่ามันจะแตกต่างกับการถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจเห็นไหมอันนั้นจะครบไหมฮะทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันนั้นมันก็จะมีความทรงจำที่แน่นกว่านะครับแน่นกว่าอะไรเงี้ยฮะงั้นถ้าจะเน้นเนี่ยรู้ว่าถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเห็นไหมเราก็จะพูดถึงเรื่องกรรมทั้ง3อย่างฮะเห็นไหมทางกายทางวาจาหรือทางจิตใจอ่ะนะมันทำให้เกิดกรรมได้ไหมการคิดการพูดหรือว่าการกระทำก็เถิดทำให้เกิดกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมใช่ไหมอยู่ที่เจตนาที่ตั้งเอาไว้ใช่ไหมเจตนาหังพิกเวกมังวัฏฐามิเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมนะทีนี้ถ้าเราประกอบไปด้วยกรรมทั้งสามละการคิดการพูดการทำก็เกิดปารานิสงส์ใช่ไหมพร้อมกันอะไรเงี้ยแต่มีโอกาสก็ทำได้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจแต่ถ้าไม่มีเวลาโอกาสก็ฝากเข้าไปก็ยังดีอยู่นั่นได้บุญด้วยนั่นนะครับแต่มันก็มีความแตกต่างกันนะให้เข้าใจถึงตรงนี้แล้วกัน
มีอะไรไหมหมดแล้วครับแล้วก็ญาติโยมว่างๆก็โทรอะไรมาถามก็ได้นะไม่เป็นไรก็จะช่วยกันแนะนำให้กำลังใจให้กำลังใจพระด้วยให้กำลังใจโยมด้วยแล้วกันนะผู้พูดและผู้ฟังใช่ไหมก็ได้ทั้งสองอย่างเป็นเขาเรียกอะไรการเรณธรรมสวนังการทวงความตามการเอตมังคลุตมังนี่แหละเป็นมงคลนะสูงสุดใช่ไหมครับเป็นมงคลนะฮะธรรมสากัจฉาธรรมชากัจฉาการสนทนาธรรมเห็นไหมเห็นไหมธรรมชากัจฉาการสนทนาธรรมก็เป็นมงคลนะฮะเห็นไหมธรรมชากัจฉาคือการสนทนาธรรมหรือการฟังธรรมนั่นก็เป็นมงคลทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องสิ่งที่ภาวะธรรมเป็นเรื่องของภาวะของความเป็นจริงนะฮะเราก็ต้องนำมาใช้กับชีวิตปัจจุบันจำวันของเราฮะถึงว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านใดก็แล้วแต่ธรรมะก็ยังอยู่คู่กับโลกอ่ะคู่กับความเป็นจริงเป็นสัจธรรมนะซึ่งถ้าใครประพฤติปฏิบัติได้นะก็จะได้ไม่ลุ่มหลงเห็นไหมไม่ลุ่มหลงรู้เท่าทันอะไรเงี้ยใช้ปัจจุบันให้มันเกิดสาระเกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะถ้ามนุษย์เราเข้าใจนะฮะเรื่องของความเป็นจริงนะอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมันก็เป็นเรื่องของสัจธรรมนะฮะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะมั้ยหรือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใช่มั้ยพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ว่าโลกของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็เสื่อมไปสัจธรรมก็เหมือนกันแต่สัจธรรมมันคงที่คงทนแต่ว่าคนที่จะศึกษาสัจธรรมหรือปฏิบัติสัจธรรมนะเป็นผู้เสื่อมแต่ว่าหลักคำคำสอนไม่เสื่อมหรอกใช่มั้ยไม่เสื่อมแต่ว่าคนที่จะถือจะทำนะเขาก็จะเสื่อมเพราะว่าเขาไม่ทำจริงๆเขาทำเขาไม่เสื่อมหรอกใช่ไหมแต่เขาไม่ทำใช่ไหมนั่นมันก็เสื่อมอ่ะเสื่อมจากสัจธรรมมานั้นไปจริงๆธรรมะก็อยู่คู่กับโลกอยู่แล้วเหมือนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็ตรัสรู้ธรรมะที่มันอยู่กับโลกใช่ไหมโลกของความเป็นจริงมันอยู่อย่างนั้นเหมือนมีของดีแต่ไม่รู้จักใช้อะไรเงี้ยใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยนะไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรนะฮะธรรมะต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขที่แท้จริงสุขจริงๆไม่ต้องไปอิงอามิตรอิงวัตถุเป็นนิรามิตรคือสุขที่อิงความสะอาดสว่างสงบนะฮะที่พระเจ้าท่านค้นพบนะฮะทำไมพระเจ้าทิ้งทุกตึกทุกอย่างออกจากพระราชวังปราสาทสามฤดูมาอยู่คนไม้มีความสุขแล้วนะพอตัดสรุปก็พอตัดสรุปแล้วก็เป็นอุทานไว้ไงฮะอังสุขโขอโหทุกขังสุขแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะฮะมีศาสตร์สามฤดูก็ไม่สุขอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้สุขที่เป็นอิสระสุขที่ไม่มีพันธะนะจริงส่วนไรเรามนุษย์เรานี่มันก็สุขต้องมีพันธะนะเพราะสุขโดยสมมุติอุปทานเห็นไหมใช่ไหมติดสมมติมันก็เลยเป็นสุขอะไรอันนี้สุขแต่ว่าเป็นสุขที่ไม่ต้องไปติดสมมตินั้นมันก็เป็นสุขจริงๆนะก็พยายามเรียนรู้กันนะนะทำความเข้าใจรู้จักกันไหมภาวะธรรมที่แท้จริงเราก็จะได้เป็นอิสระจากความทุกข์สักหน่อยนะเมื่อเป็นอิสระจากความทุกข์ความสุขก็เกิดขึ้นนะเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นน้อยลงก็หนักน้อยนะใช่ไหมยึดมั่นถือมั่นในสมมติมากก็หนักมากน้อยใช่ไหมก็ดูตรงนั้นแล้วละการโยมนะไม่ต้องไปดูอื่นไกลครับขอการพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสระบุรีครับโยมชัชดาเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการค่ะจ้าอยากจะถามหลวงพ่อว่าเป็นคนที่ชอบทำบุญนะนะคะจ้ะทำบุญทำด้วยทรัพย์อะค่ะส่วนใหญ่จะสะดวกแบบนั้นแล้วทีนี้อยากจะถามว่าการทำบุญด้วยทรัพย์อย่างเดียวเนี่ยมันจะได้อานิสงส์คือเราควรจะทำบุญแบบไหนบ้างคะหรือว่าทำแต่ทรัพย์อย่างเดียวหรือต้องทำแบบอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำแบบอะไรนะจ๊ะอะไรนะแบบต้องทำแบบอื่นด้วยไหมคะหรือว่าเราสะดวกคือในการทำด้วยทรัพย์อะค่ะอ๋อจ้ะคือแล้วเราต้องทำบุญแบบไหนอีกคะถึงจะมีอานิสงส์ก็ส่วนตัวของโยมแล้วโยมจะทำแบบนี้ใช่ไหมโยมก็เลยสงสัยว่าจำเป็นไหมคือปกติจะทำแบบเนี้ยค่ะเข้าใจคือบริจาคโน่นบริจาคนี่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์หมดเลยอะค่ะจ้ะคือเงินทองอะค่ะจ้ะเข้าใจจ้ะ
ค่ะอยากจะทราบว่าอยากจะถามหลวงพ่อว่าต้องทำบุญแบบอื่นด้วยไหมคะถึงจะมีอานิสงส์มากกว่านี้จ้ะค่ะขอบคุณมากนะคะจ้ะเดี๋ยวขอฟังทางโทรทัศน์นะคะจ้ะครับโยมถามว่าส่วนตัวโยมเองเนี้ยครับหลวงพ่อส่วนมากก็จะทำด้วยการบริจาคทรัพย์ซะส่วนมากครับโยมก็เลยสงสัยว่าจำเป็นไหมหรือว่ามีอานิสงส์การทำจากทรัพย์ที่โยมเคยทำเนี่ยจะเป็นการบริจาคอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์เนี่ยอานิสงส์จะต่างกันไหมครับหรือว่ามีส่วนไหนที่จะต้องทำเสริมทำเพิ่มอีกขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเนี่ยครับถ้าตามหลักของพุทธศาสนาเนื้อเบื้องต้นพื้นฐานก็ต้องทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการที่เราบริจาคทานใช่ไหมทำบุญตุนทานนะโดยรวมไปนะจะไปให้ทำบุญกับพระหรือว่าทำบุญกับคนยากแค้นเห็นไหมหรือว่าคนที่ลำบากหรือว่าไปให้กับสาธารณะอะไรประโยชน์นะมันก็เกิดประโยชน์เกิดบุญอันนั้นการผลของการทำทานนะแต่ที่หลักของพุทธศาสนานะเขาจะมีดูว่าทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการที่เราบริจาคทานแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็เป็นศีลนามัยบุญสำเร็จด้วยการที่ว่าเรารักษาศีล5ศีล8นะเป็นฆราวาสใช่มั้ยศีล5ศีล8เรารักษามันก็เป็นบันไดขั้นเค้าเรียกว่าบันได3ขั้นนะเมื่อรักษาศีล5ศีล8เราก็ต้องทำภาวนาคือทำสมาธิอ่ะนะใช่มั้ยฝึกทำสมาธิทำจิตภาวนาก็เป็นบันไดขั้นที่3อ่ะถ้าเรียกง่ายๆก็คือบันได3ขั้นทานศีลภาวนานั่นเองฮะถ้าเราทำประกอบให้ครบถ้วนน่ะเราก็จะมีความสุขกายและสุขใจนะมั้ยหรือภาคภูมิใจที่ว่าเกิดมาแล้วก็ได้พบพุทธศาสนานี่ที่บอกว่ากิจโฉมนุปฏิลาโภการได้เกิดมาพบพุทธศาสนาถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะว่าเราให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาตามหลักของพระพุทธศาสนานะฮะอันนั้นก็จะทำให้เกิดพลานิสงส์ครบถ้วนอะไรเงี้ยใช่มั้ยทานเนี่ยทำให้เราไม่อดอยากไม่ลำบากเพราะเรารู้จักการบริจาครู้จักการให้รู้จักการศีลสละรู้จักการแบ่งปันอะไรเงี้ยมันก็เกิดผลเกิดพลานิสงส์ทำให้มีบริวารนะไม่มีพวกพร้องเห็นไหมเพราะเรารู้จักการให้รู้จักการศีลสละแต่ว่าศีลเมื่อเราศึกษากายวาจาของเราให้เป็นปกติและมีสติอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเกิดสมาธิเกิดความสงบหรือทำให้เกิดปัญญาเกิดภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจริตภาวนาก็เราเกิดมาเนี่ยบางทีทำไมไม่ครบถ้วนล่ะบางคนร่ำรวยแต่ว่าสุขภาพร่างกายไม่ดีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนแต่ว่าบางคนเกิดมาจนเพราะไม่ค่อยได้บริจาคทานแต่ว่าร่างกายแข็งแรงแต่ว่าไม่ค่อยจะมีทรัพย์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้บุคคลถ้าทำครบทั้ง3อย่างประการ3ประการนี้แหละรูปสวยรวยทรัพย์มาฮะแล้วสุขภาพดีเห็นไหมประกอบกันเลยถ้าคนที่ทำให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาด้วยเห็นไหมเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอะไรเนี้ยถ้าประกอบกันเนี่ยนะมั้ยมีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเนี่ยเกิดมารูปสวยรวยทรัพย์แล้วสุขภาพดีครับโรคภัยไม่เบียดเบียนมันครบถ้วนหมดที่พระพุทธองค์ทรงตรัสหรือทรงแสดงก็ต้องวัตถุประสงค์ก็ต้องการอย่างนี้ให้ถามให้ครบนะฝากไว้ด้วยนะโยมนะถ้ามีข้ออะไรสงสัยก็ถามมาได้เอาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าครับจากจังหวัดกำแพงเพชรโยมประมวลเจริญพรจ้าโยมอ๋อถามจะเรียนถามท่านนะคะจ้ะพูดได้เลยเหรอคะพูดได้เลยจ้ะน้องเขามีพ่อที่เสียไปตั้งนานแล้วอ่ะจ้ะทีนี้เขาก็มาฝันถึงพ่อเขาว่าพ่อเขาเดินร้องห่มร้องไห้มาตากฝนมาหาลูกสาวเขาจ้ะเขาบอกว่าเขาอยากจะไปหาเมียเขาเมียเขาตายไปแล้วเหมือนกันจ้ะเขาอยากจะไปพบเมียเขาก็จะให้ลูกสาวคนนี้พาไปจ้ะนี่อยากจะเรียนถามว่าเราจะทำบุญอะไรดีถึงจะอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อเนี่ยให้ไปพบแม่เนี่ยจะทำยังไงดีคะจะทำบุญด้วยอะไรคะจ้ะจะเรียนถามหลวงพ่ออย่างนี้นะคะจ้ะจ้ะค่ะวางหูได้เลยเหรอคะจ้ะวางได้เลยรอฟังทางนั้นก็ได้จ้ะครับโยมถามว่าน้องสาวเนี่ยฝันว่าโยมพ่อที่เสียไปแล้วเนี่ยมาหาครับคือเดินตากฝนมาร้องไห้มาหาบอกว่าอยากไปหาโยมแม่ที่เสียไปแล้วครับแต่ว่าไปหาไม่เจอก็เลยอยากโยมพ่อเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยพาไปครับมาเล่าความฝันให้ฟังโยม
พี่สาวเนี่ยก็เลยมาถามว่าอยากจะถามว่าเราต้องทำบุญยังไงเพื่อที่จะให้โยมพ่อเนี่ยมีทางมีแสงสว่างที่จะได้ไปเจอกับโยมแม่ได้ครับหลวงพ่อช่วยขอคำแนะนำหน่อยครับก็ทำบุญกุศลนะที่จริงแล้วโยมต้องทำสมาธินะฮะทำสมาธิให้จิตใจเราสงบเมื่อเกิดสมาธิแล้วนี่จะมีพลังกำลังที่จะส่งผลนะส่งผลทำให้เขาได้ไปเจอกันไวหน่อยที่ยังไม่เจอเพราะว่ามันต่างกรรมต่างวาระกันไงฮะคนเราพอลุกลับดับสูญแล้วมันก็ไปตามบุญตามกรรมใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนี่มันก็จะเจอกันยากลำบากหน่อยทีนี้มันก็ต้องอาศัยอานิสงส์ของลูกๆหลานๆนะที่ว่าต้องประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยถ้าเราไปทำบุญปกติธรรมดานะมันก็ยากที่จะไปเจอกันนะไหมเพราะว่าอะไรเขาทำกรรมมาไม่เหมือนกันไงฮะมันก็เคยพูดให้ฟังนะบางคนเนี่ยอธิษฐานว่าทำบุญร่วมชาติใส่บาตรร่วมขันตักบาตรร่วมขันเนี่ยแต่ว่าพอมาอยู่กันแล้วต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำไปคนละทิศคนละทางเนี่ยมันก็ไม่ไปเจอกันเนี่ยพอตายไปแล้วอ่ะจะเกิดใหม่ไหมไปตามกรรมที่ทำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมไอ้โรคปัจจุบันเนี่ยไปโรคหน้าก็ไม่เจอกันเพราะว่าต้นทุนต้นบุญมันมีความแตกต่างกันไปเห็นไหมครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะฝากไว้ด้วยก็ให้โยมทำบุญกุศลไปนั่นนะฮะทำบุญไปแล้วก็อธิษฐานให้เขาไปเจอกันถ้าต้องการอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วโยมก็ต้องทำสมาธิด้วยอะไรด้วยต้องทำให้เหมือนที่ว่าแหละให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาด้วยใช่ไหมทานามัยศีลนามัยภาวนามัยต้องทำให้ครบถ้วนนะเนี่ยก็จะมีอานิสงส์ที่มีพลังหรือว่ามีกำลังที่จะส่งผลให้ไปถึงได้โดยง่ายใช่ไหมต้องทำให้ครบอะไรอย่างเงี้ยนะฝากไว้ด้วยนะโยมนะไม่เป็นไรหรอกเราตั้งใจทำบุญกุศลไปแล้วว่าเราก็ทำนะเราทำไปเราก็คิดว่าเราทำไปแล้วแต่ที่เขาจะไปเจอกันเจอเมื่อไหร่ก็มันสุดแล้วแต่ว่ากรรมของเขาแต่ละคนแต่ละท่านนะก็เหมือนที่เขาบอกว่าทำบุญไปให้ผู้ตายท่านเราจะได้รับเลยหลวงพ่อเห็นไหมบอกก็อ้าวบางทีมันก็ต้องรอเหมือนกันไม่ใช่ว่าทำบุญไปแล้วจะไปถึงปุ๊บปั๊บเมื่อไหร่บางทีเขาอะไรต้องไปรับกรรมบางทีเขาไปเกิดเป็นเทวดามั่งหรือว่าไปเสวยวิบากกรรมหนักๆก็ส่งบุญยังไม่ถึงตรงนั้นหรอฮะยังไม่สำเร็จผลหรอกมันต้องรอให้กรรมเบาบางไปก่อนเห็นไหมถึงจะรับได้อะมันถึงจะรับได้ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเราจะอุทิศไปให้ไปถึงได้ทุกผู้ทุกนามมันก็คงไม่ใช่อะไรอย่างนั้นหรอกเห็นไหมถ้าบางทีมันกรรมมันบางก็เหมือนญาติของพระเจ้าพิมพิสารนั่นนะเห็นไหมคอยมาต้องสี่พุทธันดรน่ะญาติไม่นึกถึงเลยเพราะกรรมก็มากอ่ะมาถึงพระเจ้าพิมพิสารมาถึงก็พระเจ้ายุคเราเนี่ยพระสมณะโคดมเนี่ยพุทธเจ้าจึงบอกให้พระเจ้าพิมพิสารอุทิศไปให้ทำบุญไปให้เห็นไหมแล้วก็กวดน้ำไปให้ถึงได้ไปจุติไปเกิดไงแต่รอมาต้องสี่พุทธันดรต้องพุทธเจ้าสมัยก่อนนู้นนะฮะยุคก่อนๆเห็นไหมพระองค์ก่อนๆนู้นนะฮะมาถึงยุคนี้สมัยนี้อะไรเงี้ยนะมันก็โหต้องเดินนานเลยเกินพอจะได้รับส่วนบุญอะไรเงี้ยครับแต่นี้ถ้ากรรมไม่หนักก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับคำถามนี้จากเพชรบูรณ์ครับหลวงพ่อโยมถามว่า คนที่เป็นทายกวัดเนี่ยเขาลักขโมยเงินจากภูมิผ้าป่าจะเป็นบาปไหมเจ้าค่ะโอ้บาปอยู่แล้วถึงไม่ใช่ภูมิผ้าป่าก็ยิ่งไอ้ถ้าเพื่อนเป็นผู้ป่าก็ยิ่งบาปหนักไปเขาขโมยธนาทำบุญนะฮะให้พระนี่แล้วไปขโมยก็หนักไปยิ่งกว่าไปขโมยของปกติทั่วไปของชาวบ้านชาวเรือนอะไรเงี้ยนะก็บาปหนักนะฮะบาปกว่าก่อนบาปก็การที่ไปเอาของทั่วๆไปอะไรเนี่ยนะจะไปเอาของวัดอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาอุโมทนาไว้แล้วก็ถวายวัดถวายพระอันนี้ก็ถ้าไปเอาก็นะก็เป็นบาปนะฮะบาปมากขึ้นน่ะเพิ่มขึ้นน่ะครับครับคำถามที่2ครับหลวงพ่อคำถามนี้จากกรุงเทพครับโยมถามว่าอยากทราบวิธีดับนิวรณ์โดยเร็วหรือทางที่ได้ผลดีที่สุดมีวิธีไหนบ้างเจ้าค่ะอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อหน่อยได้ผลดีสุดก็ตั้งใจทำที่ดีสุดมีความอดทนนะฮะต่อสู้กับนิวรณ์ให้ได้ไหมฮะต้องพยายามสังหารนิวรณ์ให้ได้ถ้าสังหารนิวรณ์ไม่ได้สมาธิก็ไม่เกิดอะไรเนี่ยนิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างสู้ไว้ได้แล้วกันอย่าให้นิวรณ์มาสังหารน่ะการมาฉันทะพยาบาทินะมิทะอุทะจักกุจจะวิจิกิจฉาเนี่ยความพอใจไม่พอใจอดหูถอถอยกว่าเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลังเลเนี่ยเห็นไหมเอาพูดง่ายๆเห็นไหมนิวรณ์ห้าเนี่ยต้องสังหารให้ได้
เราจะทำยังไงก็ได้ให้ตัณหานิวรณ์นี้หายเนี่ยสมาธิเกิดขึ้นทุกคนอ่ะครับแต่ตัณหาไม่ได้สมาธิไม่เกิดอ่ะเนาะครับเอาง่ายๆอย่างนี้แหละโยมใช่ไหมนี่คือวิธีการจะทำยังไงก็ได้ให้นิวรณ์ห้าหายเราสังหารให้ได้ไม่ใช่นิวรณ์มาสังหารเราเห็นไหมครับเนี่ยนะได้สมาธิแน่นอนตั้งใจแล้วการโยมให้ปฏิบัติไปนะกำลังใจให้กำลังใจนะฮะให้กำลังใจเอาใจช่วยนะให้กำลังใจตั้งการปฏิบัติก็ดีแล้วละโยมที่เรามีความตั้งใจทำได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นนิสัยบารมีเห็นไหมลบชนะบ้างแพ้บ้างก็ยังดีนะแต่มันเป็นนิสัยนะแต่ยอมแพ้เลยโดยที่ว่ามันยังทางไม่ทันลบเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วฮะเอาสมาธิตรงไหนไม่สู้นิวรณ์เลยเห็นนิวรณ์แล้วไม่สู้เลยนะไม่ไหวเห็นไหมบางทีมันไม่สงบนี่ก็ต้องตั้งใจดูไม่สงบนี่มันมาจากอะไรมาจากสาเหตุอันใดบางครั้งนี่เนี่ยเราปล่อยจิตปล่อยใจเอาไปปรุงแต่งเยอะๆบางทีมานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมมันก็ไม่สงบมันสงบยากนะฮะมันต้องสำรวมฮะความจริงต้องมีอินทรีย์สังวรนะถูกต้องที่สุดแหละหลักของการปฏิบัติต้องมีอินทรีย์สังวรสำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมจิตอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะต้องถือเป็นหลักการในการปฏิบัติเพื่อจะอะไรเพื่อกำจัดนิวรณ์นั่นเองตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วกายถูกต้องสัมผัสอันนี้มันเกิดความพอใจไม่พอใจความชอบความชังมันเกิดขึ้นทางภาษานั่นนะต้องให้มีสตินะฮะกำหนดรู้ไว้ทุกอริยบทเนี่ยเวลาปกติธรรมดาต้องกำหนดรู้ตรงนั้นด้วยไม่งั้นอารมณ์มันรั่วไหลอ่ะเห็นไหมอารมณ์มันรั่วไหลเมื่ออารมณ์มันรั่วไหลมันจะเรียกกลับให้มันคืนที่แล้วมันก็ยากนะฮะแต่มันก็เป็นเรื่องยากกันนะบางคนก็ปล่อยจิตปล่อยใจถ้าเคยไม่สำรวมสังวรระวังมาพอมานั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเอ๊ะมันมีแต่ความฟุ้งซ่านเห็นไหมมีแต่ความไม่สงบเป็นเพราะอะไรเพราะอยู่ปกติธรรมดาเราปล่อยจิตปล่อยใจไงไม่ได้กำหนดรู้ให้มันอยู่กับปัจจุบันนะเวลาเรานั่งเรายืนเราเดินแม้แต่เวลาเรานอนนี่เข้าใจไหมเหมือนบางคนที่วันนั้นก็เอ๊ะทำไมหลับแล้วไม่ขวัญเลยสงบนะฮะครูบาอาจารย์เขาบอกว่าท่านก็บอกว่าพวกพระพระอรหันต์ท่านไม่ควายขวัญเพราะเหตุแล้วท่านมีสติสัมปชัญญะไงเห็นไหมครับไม่ขวัญอะไรเพราะเหตุอะไรท่านรู้อ่ะมีสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องอะไรกันเนี่ยเห็นไหมท่านอยู่กับปัจจุบันนั่นเองแสดงว่าถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่ขวัญเห็นไหมถ้าจิตไม่ออกเราไม่อยู่กับปัจจุบันไปอยู่กับอดีตอนาคตก็ขวัญดิครับเรื่องอดีตอนาคตมาขวัญเลยใช่ไหมครับถ้าอยู่ปัจจุบันมันจะไม่ขวัญมันจะมีความแตกต่างกันตรงนั้นน่ะลองไปดูดินะคนที่อยู่ปัจจุบันมากๆอ่ะจิตอยู่กับเวรมากอ่ะความฝันจะน้อยลงครับนะอยู่ต่อเนื่องกับผลก็ลดไปเรื่อยจนหมดไปสิ้นไปเนี่ย อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัตินะโยมนะอันนั้นก็เราก็เรียนรู้ดูกันไปประสบการณ์ไปเรื่องเฉพาะตนหรือเฉพาะบุคคลฝึกฝนไปฝากไว้ด้วยนะนะเอาใจช่วยโยมให้ประพฤติปฏิบัติกันนะเนาะอันนี้จะได้เป็นที่พึ่งทางใจของเราท่านทั้งหลายนะนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ไม่เป็นที่พึ่งได้หรอกนะถึงเราจะอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมในที่สุดก็แยกย้ายกันไปทีละคนละคนนะเห็นไหมแล้วก็จะพาใครไปไม่ด้วยแล้วจะไปพาเขาไปเขาก็ไม่ไปกับเราต่างคนต่างไปแหละนะครับต่างคนต่างไปตามเหตุตามปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นก่อนที่จะเราจะล่วงลับดับศูนย์นะฮะไปนี่ก็เราก็ต้องสร้างบุญเอาไว้เยอะเป็นกระเบียงเตรียมพร้อมพร้อมเตรียมไม่พอเวลาเราฮะจะไปเมื่อไหร่เราก็จะได้ไปได้ทันทีไม่ต้องไปตั้งลาบอกลาหรือไม่ต้องไปเตรียมมันไม่ทันหรอกนะอย่างนั้นน่ะเนาะครับเออครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโยมสีเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณค่ะสวัสดีเจ้ากราบนมัสการจ้าเจริญพรทำไมอ่ะโยมได้ยินหรือเปล่าคะได้ยินจ้าโยมพูดได้เลยโยมสีได้ยินไหมจ้าได้ยินโยมพูดได้เลยเสียงซ้อนหรือคะโยมฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะจ๊ะปิดทีวีหรือว่าวิทยุเอาเสียงลงก่อน
ดูแต่ภาพอ๋อทีวีไม่ต้องดูนะไม่ต้องฟังเอาเสียงลงก่อนเลยจ้ะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวจ้าๆๆแล้วก็พูดโทรศัพท์เลยอย่างเดียวไม่ต้องไปฟังทีวีเอาเสียงลงเลยปิดเลยทำไมนะอยากจะรู้ว่าทำไมง่วงนอนทุกวันเลยทำไมง่วงนอนทุกวันบางครั้งว่าถ้าอยู่ก็นอนก็ง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนทำไมง่วงนักหนานะเป็นอะไรอ่ะเกี่ยวกับธาตุอะไรอ่ะคำถามของโยมสีบอกว่าง่วงนอนทุกวันใช่ไหมจ้าง่วงนอนทุกวันตื่นเช้ามาก็กินข้าวเสร็จแล้วก็จะนอนง่วง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 เดี๋ยวนี้ก็ง่วงอีกละจ้าง่วงนอนดูทีวีก็ง่วงทำไมเป็นอย่างนั้นจ้าเกี่ยวกับธาตุอะไรแค่นี้ใช่ไหมจ้าคำถามมีแค่นี้ใช่ไหมจ้างั้นก็รอฟังทางทีวีนะจ้าสาธุครับคำถามโยมสีบอกว่ามันเกิดจากธาตุอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเพราะอะไรครับหลวงพ่อทำไมโยมถึงมีอาการง่วงเหงาเฮานอนตลอดเวลาครับกินแล้วนอนหน่อยไม่ค่อยแก่กินแล้วนั่งเจ็บหลังแย่กินแล้วทำงานรำคาญแท้ไปนอนดีกว่าหรือเปล่าอาจจะก็นี่ก็พูดไปนะที่จริงแล้วก็เราก็แก้ที่ว่าเราต้องถ้าเกิดว่าเราทานอาหารมากๆมันก็ง่วงนอนนะง่วงนอนนะทีนี้ถึงจะทานไม่มากถ้าเราปล่อยเป็นนอนเป็นนิสัยต้องฝืนใจเหมือนกันนะต้องฝืนใจเพราะในหลักของการปฏิบัตินะโยมหลักของการปฏิบัติมันมีว่าโภชเนมัตตัญญุตาในเรื่องปฏิปทา3ปฏิปทา3คือข้อประพฤติปฏิบัติที่สมควรอะไรเงี้ยในการที่จะต้องนำมาใช้นำมาช่วยอะไรเงี้ยเราเรียกว่ามีอินทรีย์สังวรมีอินทรีย์สังวรคือสำรวมอายตนะอย่างหนึ่งที่ได้พูดให้ฟังเมื่อเบื้องต้นที่บอกว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีสติสัมปชัญญะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วกายถูกต้องสัมผัสปัตตภาธรรมอารมณ์อันนี้เนี่ยเพื่ออะไรล่ะฮะเพื่อให้เรามีสติที่ว่าจะกันสิ่งต่างๆซึ่งเป็นนิวรณ์ที่จะเข้ามาครอบงำเรามันเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสนะฮะเนี่ยอะไรที่ว่าทำไมจะต้องมีโภชเนมัตตัญญุตาล่ะฮะรู้จักบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากน้อยเกินไปไงเพราะว่าถ้าบริโภคมากแล้วก็อิ่มคือว่าเหมือนที่คนโบราณเขาบอกว่านางท้องตึงนางตาจะหย่อนอะไรไหมพอมากมากมันจะเป็นอย่างนั้นระบบย่อยมันจะทำงานเยอะต่างๆก็จะหย่อนลงหรือจะหลับไปง่วงอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของสังขารร่างกายแล้วก็แก้ว่าบริโภคแต่พอควรไม่ให้มากเกินไปและหลักของการปฏิบัติเหมือนพระเนี่ยต้องให้ฉันพอดีถ้าฉันมากเกินไปแล้วมันง่วงการภาวนาจะไม่ดีเป็นนิวรณ์นะไอตัวทินมิทะเนี่ยมันจะครอบงำเห็นไหมทำให้หดหู่ง่วงเหงาเฮานอนนะเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งนี่จะต้องอะไรลดอาหารบางทีต้องอดอาหารกันเลยเห็นไหมถ้ามันง่วงมากๆก็ต้องแก้ไขอย่างนั้นอันนี้มีส่วนนะโยมเราพิจารณากระดูกให้ดีตรงนั้นด้วยนะโยมทีนี้เมื่อมีการพิจารณาอาหารแต่พอควรโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยเกินไปรู้จักคำว่าพอดีอะไรเงี้ยมันเป็นตัวช่วยตรงนั้นแล้วก็จะมีอะไรชาคริยานุโยโคแปลว่าเมื่อเราบริโภคให้น้อยแล้วต้องประกอบความเพียรเพื่อชำระจิตใจให้หมดจดอย่าไปเห็นแก่นอนมากเกินไปเห็นไหมอันนี้ความหมายนะในหลักของปฏิปทา3อย่างหรือก็จะไปแก้ดูนะเราก็ดูที่บอกว่าแหมไปดูทีวีก็ยังง่วงเลยใช่ไหมอ่านหนังสือก็ยังง่วงอะไรเงี้ยเป็นยานอนหลับอย่างนี้เลยไหมกล่อมประสาทให้หลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูตรงนี้การมามีสติพิจารณาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กินลิ้นรู้กายถูกต้องสัมผัสมันมีอาการอย่างไรมากำหนดรู้ที่ใจนะครับเห็นไหมเวลาบริโภคอาหารก็เหมือนกันเราก็มาดูที่ใจของเราทำไมพระท่านบอกว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้จักการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยเกินไปมันมีผลอย่างไรอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบด้วยการที่เราปฏิบัตินะฮะท่านบอกว่าให้ประกอบความเพียรนะฮะมีขันติความอดทนมีวิริยะความเพียรในการที่ว่าจะทำจิตให้มันรู้อยู่กับปัจจุบันอาศัยการภาวนาบ้างนะตัวช่วยชาคริยานิโยโคประกอบความเพียรเพื่อชำระจิตใจให้หมดจดไม่เห็นแก่นอนมากเกินไปอันนี้ก็สามารถจะทำให้จิตใจของเราค่อยๆคลายจากความง่วงเหงาเหานอนทำจิตของเราให้ตื่นเห็นไหม
ให้ตื่นอยู่มีสติแล้วมันจะตื่นนะเป็นสัมมาสติสัมมาสติคือลึกใช่เราเลือกชอบนะชอบใช่ว่าเออเราได้ทำจิตใจของเราให้เรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะฮะเพื่อให้จิตใจของเรามีความสงบมากขึ้นได้กุศลมากขึ้นครับก็เรียกว่าภาวนาใหม่กุศลเสร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาเป็นสัมมาสมาธิด้วยตั้งจิตชอบตั้งจิตใช่นะฝากไว้ด้วยนะโยมนะเราสูงวัยแล้วก็ต้องหมั่นเพียรหมั่นภาวนานะฮะเปลี่ยนภาวนาให้เยอะๆจะได้มีที่พึ่งทางใจนะก็ขอให้โยมมีความเจริญก้าวหน้านะไม่เข้าใจแล้วก็ถามมาใหม่นะถามมาได้เลยแต่ลองทำแบบนั้นดูนะหลักของการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นแหละพระก็เป็นเหมือนกันถ้าไปบริโภคฉันมากๆแล้วเดี๋ยวก็อะไรง่วงเหงาหานอนดักฉันไปเสร็จก็ตาปื้อนะฮะไอยานหมอนเสือก็เกิดขึ้นเหมือนกันแหละเห็นไหมต้องระวังมันกับครูบาอาจารย์ก็สอนใช่ไหมมันปรากฏขึ้นมามันถึงธรรมชาติของกายอ่ะแต่ที่พอธรรมชาติของกายมันง่วงแล้วจิตมันจะปรุงแต่งนะฮะจะปรุงแต่งขึ้นนะฮะอันนี้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนเราเข้มแข็งนะทำยังไงให้ยานหมอนเสือมันหายไปอะไรเงี้ยต้องเข้มแข็งนะถ้าเกิดจะนั่งมันง่วงก็ต้องไปยืนบ้างไปเดินอะไรบ้างฮะมันเพราะว่าจิตใจมันแข็งในความง่วงมันก็สลายไปนะเพราะมีจิตมันจะต้องมีความสงบอะฮะมีความสงบมันแข็งไอ้ความง่วงมันจะครอบงำไม่ได้ไอ้นี่มันก็จะทำให้มีสติตื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็แก้ได้นะโอ้อธิบายมายืดยาวเลยนะโยมเข้าใจนะโยมนะไม่เข้าใจก็ถามไม่อีกไม่ต้องเกรงใจนะถามได้เลยนะอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติแก้ความง่วงนะพุทธเจ้าเคยเตือนนะฮะเคยเตือนพระราชาที่ว่าบริโภคแล้วมากๆแล้วโอ้โหง่วงก็บอกให้แก้ไขบริโภคพอเผลอก็ยาหารมากเห็นไปใช่ไหมครับก็บอกให้ต้องให้ยืนต้องให้หลักของการปฏิบัติมีอุบายแก้ความง่วงก็มีโบราณก็ยังกล่าวคำว่าแหมผนังท้องตึงนั้นสายหย่อนทันทีเลยนะนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นคำที่กล่าวกันมาเนิ่นนานมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่ไหมเป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์เราอะไรเงี้ยครับแต่เรื่องของการประพฤติปฏิบัตินี่มันต้องอะไรต้องฝืนนะครับต้องฝืนครับก็ขอการหลวงพ่อครับหมดเวลาครับหลวงพ่อครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วก็ต้องขอลาสาธุชนทุกท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นและสำหรับในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับ ก็ขอให้ญาติโยมที่ติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมสว่างใจจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยการทุกคนทุกท่านเทอญ โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรม